สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่ช่องแห่งความสนุกกับซีรีส์ฟินๆวันนี้กลับมาพบกับสรุปเรือเรื่องซีรีส์เรื่องจอมคนเหนือชนชั้นตอนเดียวจบกันค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปสนุกๆมาฝากกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆกันด้วยค่ะในราชวงศ์ถังหลังการก่อกบฏของอันลู่ซานและลือซือหมิงทำให้ราชสำนักเสื่อมอำนาจเหล่าขุนศึกแบ่งดินแดนทำให้เมืองอินเชิงที่เป็นชัยภูมิสำคัญได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะทรัพยากรสมบูรณ์อากาศสดชื่นจึงทำให้มีผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาทำการค้าโดยเฉพาะการค้าแพรไม้และเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้บ้านเมืองน่าอยู่จึงได้กำหนดให้หอว่านหัวเป็นเขตแบ่งนานเฉิงชนชั้นล่างและเปยฉิงชนชั้นบนเขตนานเฉิงชนชั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนพัดถิ่นเร่ร่อนและมีสองพรรคที่มักแย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอนั่นก็คือพรรคมังกรภัยและพรรคอสรพิษเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นใหญ่ผู้นำของนานเฉิงและทุกๆวันที่2เดือน2ทั้ง2พรรคก็จะนัดกันไปพนันที่หอว่านหัวเพื่อทำการพนันยุติความขัดแย้งที่มีมายาวนานให้จบสิ้นหลงอ้าวอีหรือนางเอกเธอเป็นประมุขคนใหม่ของพรรคมังกรภัยด้วยความเป็นคนขี้เมาชอบดื่มเหล้าทำให้วันนัดถูกลูกน้องลากพาตัวไปยังหอว่านหัวแต่ระหว่างทางเธอเกิดอาการเมารถม้าจนอยากอาเจียนเกี้ยวจึงต้องหยุดให้ประมุขหญิงลงไปอ้วกทำให้รถม้าของเธอกับเขาหลี่ชิงหลิวนายใหญ่ร้านซินซือลู่เท่าแก่หนุ่มรูปงามร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของเปยชิงชนชั้นบนหรือพระเอกเกือบชนกันแต่เขาไม่ถือสาเอาความและหยุดรถม้าลงไปซื้อขนมพอดีทำให้นางเอกที่ลงไปอ้วกกลับไปขึ้นรถม้าผิดคันโดยการแต่งตัวที่ซอมซ้อของเธอจึงทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขอทานและไล่เธอลงจากรถแต่นางเอกไม่ยอมทั้งยังขอกินเหล้ากับขนมเพิ่มอีกพอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนสนิทของเธอก่อนจะทำท่าอ้วกใส่เขาจึงเตะเธอลงจากรถม้าพอดีกับขบวนรถของเธอผ่านมาเจอจึงเก็บประมุขหญิงที่เมากลับขึ้นรถไปได้จากนั้นรถม้าทั้งสองขบวนก็มุ่งหน้าไปยังหอว่านหัวซึ่งภายในใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าแพรใหม่คอลเลกชันใหม่ของพระเอกส่วนด้านนอกก็เป็นการพนันระหว่างสองพรรคของนางเอกกับคู่อริระหว่างเริ่มการพนันหัวหน้าพรรคอสรพิษจึงสั่งให้คนขัดขาเธอในตอนที่เขย่าลูกเต่าในหายหากลูกเต่ากระเด็นออกจากหายให้ถือว่าเธอแพ้นางเอกเสียหลักที่ถูกขัดขาจึงกระเด็นพุ่งเข้าไปยังด้านในของหอว่านหัวทำให้งานจัดแสดงสินค้าของพระเอกเกิดความวุ่นวายไม่พอเธอยังทำชุดคอลเลกชันใหม่ของเขาขาดอีกแต่ด้วยความฉลาดและมีไหวพริบดีเขาจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จับนางเอกเป็นแบบโชว์ซะเลยสร้างความประทับใจให้กับเหล่าลูกค้าผู้ร่ำรวยมากเมื่อการแสดงสินค้าจบลงเขาจึงปล่อยตัวเธอไปพร้อมมอบเงินให้จำนวนหนึ่งทำให้นางเอกแอบได้ยินพระเอกคุยกับคนของเขาจึงได้รู้ว่าพรรคอสรพิษลักลอบคุมกิจการหม่อนไม้กดขี่ข่มเหงชาวบ้านเอาเปรียบอยู่พอออกมาข้างนอกพนันรอบที่3นางเอกจึงเทหมดหน้าตักหากเธอแพ้เขาสามารถเอากิจการที่เธอมีอยู่ทั้งหมดไปได้เลยแต่หากเขาแพ้เธอต้องการแค่กิจการหม่อนไหมของเขาอย่างเดียวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกเอาเปรียบด้วยความโลภหัวหน้าพรรคอสรพิษจึงตกลงทันทีเพราะมั่นใจว่าตัวเองจะไม่แพ้แน่นอนเพราะมีขุนนางชั่วคอยหนุนหลังอยู่จึงใช้เงินจำนวนมากมาลงพนันในรอบนี้เพื่อกดดันให้นางเอกยอมแพ้เพราะรู้ว่าพรรคนางเอกนั้นยากจนพระเอกที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆเห็นความเป็นไปของทั้งสองพรรคจึงเข้ามายื่นข้อเสนอกับนางเอกและขอแบ่งสิทธิกิจการหม่อนไหมกับเธอด้วยแม้นางเอกจะไม่ตกลงในตอนแรกแต่เพราะเธอไม่มีเงินสู้ฝ่ายตรงข้ามจึงยอมตกลงพระเอกจึงนำกิจการที่มีของเขาทั้งหมดมาลงเดิมพันในครั้งนี้ด้วยซึ่งรวมแล้วมากกว่าอีกฝ่ายไม่พอนางเอกยังพูดต่อว่าหัวหน้าพรรคฝั่งตรงข้ามว่าขี้คราดเป็นพวกไม่รักษาคำพูดกลัวแพ้ต่อหน้าผู้คนมากมายอีกทำให้เขาขู่บังคับเอาป้ายคำสั่งภาษีผ้าใหม่จากขุนนางโลภออกมาเดิมพันด้วยการเดิมพันครั้งนี้จึงถือว่าสูสีกันและทำให้พระเอกพอใจมากที่เหยื่อติดกับการเดิมพันในครั้งนี้ของสองสำนักยิ่งใหญ่มากทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาดูการเดิมพันมากมายรวมทั้งองค์ชายหกเจ้าองค์ที่ได้รับภารกิจมาทำงานที่นี่พอดีจึงแวะเข้าไปดูด้วยเห็นไหวพริบของนางเอกเขาก็รู้สึกสนใจจึงสั่งให้คนไปสืบเรื่องของเธอรวมทั้งพระเอกด้วยและในที่สุดการเดิมพันครั้งที่3ของนางเอกเธอก็เป็นฝ่ายชนะพระเอกจึงรีบคว้าถุงเงินและป้ายคำสั่งไปทันทีเพราะเขาแอบยัดไส้ใช้โฉนดที่ดินปลอมทำให้พรรคอสรพิษไม่พอใจมากจึงเล่นงานฝ่ายนางเอกทันทีทุกคนจึงสู้กันจ้าละวันนางเอกจึงรีบตามพระเอกไปเพื่อเอาถุงเงินของเธอคืนทำให้ทั้งสองคนพัดตกลงไปในห้องลับที่แอบเก็บเหล้าของหอวานหัวเอาไว้และเกือบถูกจับได้เพราะมัวทะเลาะกัน
แต่โชคดีที่เท่าแก่ร้านเข้ามาขัดจังหวะหัวหน้าพักอสรพิษเอาไว้ได้ทันเพราะกลัวเล่าเสียหายทั้งสองคนจึงรอดตัวไปได้นางเอกจึงรีบฉวยโอกาสนี้ไปทันทีแต่ก็ถูกพระเอกตามทันนางเอกจึงเล่นละครทำตัวน่าสงสารพร้อมบอกว่าชอบเขาทำให้พระเอกจู่ๆโลกเก่าก็กำเริบขึ้นมาสติเลอะเลือนไปชั่วขณะนางเอกจึงบอกว่าชอบเขาก็บ้าแล้วก่อนจะรีบหนีไปอีกครั้งนั่นเจ้าอ๋องหลังจากให้คนไปสืบตัวตนของนางเอกมาได้ยิ่งรู้ว่าเธอคือประมุขหญิงคนใหม่ของพรรคมังกรไผ่เขาก็ยิ่งสนใจที่สำคัญเธอยังอาศัยอยู่กับอาจารย์ของเธอที่หอเบญจเมฆาสถานที่ที่เขาชอบไปมากที่สุดอีกด้วยต่อมาร้านค้าของพระเอกถูกขโมยดิ้นทองระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ต้องนำมาใช้ตัดชุดแต่งงานให้กับองค์หญิงแห่งเปอร์เซียซึ่งทางร้านได้ทำสัญญารับเงินมาจำและตัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วหากการผลิตล่าช้าก็จะทำให้ถูกปรับเงินเป็นจำนวนมากพระเอกจึงต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งหาตัวขโมยด้วยซึ่งหลักฐานที่พบมีเพียงเศษผ้าเก่าๆชิ้นนึงเท่านั้นเขาจึงนำมันไปให้ผู้เฒ่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ตรวจสอบให้จึงรู้ว่ามันเป็นผ้าที่หอเบญจเมฆาชอบใช้กันและเป็นของจุดๆๆแต่ผู้เฒ่าผู้ติดอ่างยังพูดไม่จบพระเอกก็รีบเดาออกมาทันทีว่าเป็นของดาวเด่นก่อนจะรีบร้อนออกไปตรวจสอบทำให้ผู้เฒ่าได้แต่พูดตามหลังว่ามันเป็นของเฒ่าแก่ของหอต่างหากและถอนหายใจออกมาหน้าหอเบญจเมฆาหอคณิกาชื่อดังของเมืองซึ่งเธอว่าเป็นบ้านของนางเอกหลังจากเธอตื่นนอนและกำลังอาบน้ำชำระร่างกายอยู่พระเอกก็ได้แอบเข้ามาอย่างลำล้าพอเห็นนางเอกกำลังอาบน้ำอยู่จึงรีบไปซ่อนตัวในตู้ทันทีก่อนจะหาทางออกไปและถามหาสาวงามดาวเด่นที่สุดของที่นี่แต่ไม่ว่าเท่าแก่เนี้ยอาจารย์ของนางเอกจะพาสาวงามมาให้เขาเลือกมากมายเขาก็ไม่สนใจแต่พอพระเอกรู้ว่านางเอกคือดาวเด่นเขาก็จ่ายเงินก้อนโตทันทีอาจารย์นางเอกจึงพานางเอกมาให้เขาเจอเมื่อเจอหน้ากันพระเอกก็ทวงดิ้นทองจากนางเอกทันทีกล่าวหาว่าเธอขโมยของเขามาแต่นางเอกปฏิเสธแม้เธอจะเป็นคนชนชั้นล่างแต่ก็ไม่เคยขโมยแต่พระเอกไม่เชื่อทั้งสองคนจึงมีปากเสียงทะเลาะ กันเมื่อนางเอกสู้ไม่ได้จึงเรียกให้คนอื่นๆมาช่วยพระเอกจึงต้องรีบหนีไปเพราะเป็นโรคอยู่ใกล้ผู้หญิงไม่ได้อาการหมดสติเลอะเลือนก็จะกำเริบขึ้นมาหลังจากนี้ออกมาจากหอเบญจเมฆาได้พระเอกก็ไปยังจุดนัดพบกับคนสนิทจึงได้รู้ว่าชนชั้นล่างมีตลาดมืดที่ชอบเอาของผิดกฎหมายไปปล่อยกันอยู่ซึ่งแฝงตัวเข้าไปข้างในเพราะคิดว่าดินทองคำอาจถูกนำไปประมูลครั้งนี้ด้วยรวมทั้งนางเอกเองก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปประมูลของสำคัญหายากจากอาจารย์ของเธอเช่นกันทำให้พระเอกกับนางเอกได้เจอกันอีกครั้งพระเอกจึงใช้โอกาสนี้คอติดตามเธอเข้าไปในงานประมูลด้วยแต่นางเอกไม่ยอมทั้งยังว่าเขาหน้าด้านที่สร้างความวุ่นวายให้กับเธอมากมายเขาจึงมอบหยกน้ำดีให้เธอชิ้นหนึ่งเธอจึงยอมรับคำขอโทษและจะพาเขาเข้าไปข้างในงานประมูลด้วยแต่เธอก็เล่นตุกติกแต่ด้วยความที่พระเอกก็ฉลาดรู้ทันเขาจึงหาร่องรอยของเธอได้และตามเข้าไปได้ในที่สุดและข้างในนั้นก็ทำให้นางเอกได้เจอกับเจ้าอ๋องด้วยเพราะต้องการหลบภัยจากพรรคอสรพิษที่ตามหาตัวเธออยู่แถมเขายังช่วยเธอด้วยพวกเขาถึงได้รู้จักกันจากนั้นเจ้าอ๋องก็เริ่มจะจีบนางเอกแต่เพราะมีสายมารายงานเรื่องภารกิจซะก่อนจึงต้องขอตัวออกไปกลางคันและแล้วการประมูลก็เริ่มขึ้นจนถึงของชิ้นสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็แย่งกันประมูลแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้มันไปครอบครองเพราะนางเอกสู้ราคาที่เขาเสนอไม่ไหวหลังการประมูลจบก็มีคนเข้ามารายงานเรื่องผ้าของหัวขโมยที่ขโมยดิ้นทองไปว่ามันเป็นของนางเอกพระเอกจึงรีบเปิดกล่องที่ประมูลได้ดูและพบเพียงว่ามันเป็นแค่แส้ใยแมงมุมธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นด้านนางเอกหลังจากประมูลแพ้ก็ไปนั่งดื่มเพื่อระงับความโกรธที่ถูกพระเอกประมูลของตัดหน้าไประหว่างนั้นก็มีแม่เฒ่าคนหนึ่งได้เข้ามาหาเพื่อบอกว่าลูกชายของนางน้ำว่าต้าชุนซึ่งทำงานอยู่ในพรรคมังกรไผ่ที่นางเอกดูแลอยู่นั้นได้หายตัวไปหลายวันแล้วจึงอยากขอความช่วยเหลือจากนางเอกให้ตามหาตัวเขาให้ด้วยนางเอกจึงรับปากก่อนพระเอกจะตามหาเธอเจอและบอกให้เธอยอมมอบดินทองที่ขโมยไปคืนเขาทันทีเพราะเขาเหนื่อยที่จะเล่นเกมกับเธอแล้วแต่นางเอกกลับไม่รู้เรื่องและปฏิเสธว่าไม่เคยขโมยของใครและไม่คิดจะทำด้วยพระเอกจึงเอาหลักฐานที่เขามีมาให้เธอดูพร้อมบอกเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังทำให้นางเอกถูกผู้คนกล่าวว่าเป็นคนไร้คุณธรรมพอดีสาวใช้คนสนิทของนางเอกเห็นต้าชุนมาทำตัวลับๆล่อๆอยู่แถวนั้นจึงบอกให้นางเอกรู้นางเอกจึงรีบวิ่งตามเขาไปทันทีพระเอกคิดว่านางเอกจะหนีจึงรีบตามไปก่อนจะจับตัวเธอเอาไว้ได้นางเอกจึงร้องขอให้เจ้าอ๋องที่อยู่แถวนั้นพอดีช่วยแต่เขากลับถูกเท้านางเอกฟาดใส่จนสลบไปเพราะพระเอกจับตัวเธอหมุนจะแบกไปพอดีทำให้ทั้งสองคนถูกจับเข้าคุกข้อหาทำให้องค์ชายหกลูกหลานของฮ่องเต้ได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้าอ๋องฐานะก็ถูกเปิดเผยต่อคนทั้งเมืองจึงถูกกักบริเวณเอาไว้ตามคำสั่งของเบื้องบนเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย
ความจริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังการขโมยดิ้นทองคือพรรคอสรพิษที่ร่วมมือกับใต้เท้าตูพ่อคุณหนูตูผู้ช่วยคนสนิทของพระเอกโดยที่นางก็ไม่รู้เพราะอยากได้ใบรับรองมาตรฐานร้านของพระเอกรวมทั้งส่วนแบ่งกิจการแปรไหมที่เป็นธุรกิจสร้างรายได้มหาศาลให้กับเมืองและยังเป็นคนใส่ร้ายนางเอกอีกเพราะต้องการแก้แค้นที่แพ้พนันจนเสียสิทธิ์การควบคุมกิจการหม่นใหม่ไปไม่พอเพื่อต้องการตัดรากถอนโคนให้สิ้นซากและแสดงอำนาจว่าตนเหนือกว่าจึงติดสินบนเจ้าหน้าที่คุมขังให้ลอบเข้าไปสังหารนางเอกในคุกด้วยแต่พระเอกได้ชาวบ้านที่ถูกจับในนั้นก็พากันช่วยเธอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่พระเอกก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนางเอกจึงช่วยทำแผลให้เขาพร้อมบอกว่าตาชุนคนที่ขโมยดิ้นทองร้านพระเอกไปนั้นได้เสียชีวิตแล้วซึ่งน่าจะเป็นการถูกจัดฉากแน่นอนเพราะเขาถูกฆ่าปิดปากที่สำคัญเขายังเป็นคนกตัญญูต่อครอบครัวด้วยและสถานการณ์ทุกอย่างน่าจะสร้างขึ้นเพื่อใส่ร้ายเธอและพรรคจากนั้นนายอำเภอซึ่งเป็นคนของใต้เท้าตู้ก็มาปล่อยตัวพระเอกออกไปอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดก่อนจะออกไปพระเอกจึงบอกให้คนสนิทติดประกาศตามหาดิ้นทองที่หายไปทันทีพร้อมมอบเงินรางวัลให้อย่างงามนางเอกจึงขอรับทำภารกิจนี้เพราะต้องการล้างมลทินให้ต้าชุนรวมทั้งตัวเธอและพรรคด้วยแต่นายอำเภอไม่ยอมปล่อยเธอไปพระเอกจึงช่วยผู้ช่วยเธออีกแรงพร้อมบอกนายอำเภอไปว่านางเอกเป็นสหายของเจ้าอ๋องเธอจึงถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเช่นกันหลังจากไปจับคุกได้พระเอกก็พานางเอกกลับไปที่ร้านด้วยและได้เจอเจ้าอ๋องที่แวะมาตรวจดูร้านค้าของพระเอกด้วยเช่นกันและทำทีมาซื้อชุดแต่กลับเลือกมากสุดๆไม่ว่าจะเป็นชุดแบบไหนก็ไม่ถูกใจอ้างว่าจะสั่งตัดเป็นพิเศษเพราะต้องการนำไปให้เป็นของขวัญสำหรับสตรีและขอให้นางเอกไปเป็นแบบตัดชุดให้ด้วยพระเอกจึงต้องนำชุดเด็ดของเขาออกมาตัดให้เจ้าอ๋องเมื่อนางเอกได้ลองใส่จากโจรสาวลูกขอทานสุกมกก็กลายเป็นสาวงามสถานแผ่นดินทันทีสร้างความตกตะลึงให้เจ้าอ๋องยิ่งนักทำให้เขายิ่งตกหลุมรักเธอหนักขึ้นกว่าเดิมเขาจึงบอกว่าจะซื้อให้เธอเพื่อให้เธอใส่ออกงานกับเขาซึ่งก็คืองานเลี้ยงของใต้เท้าตู้ในคืนนี้โดยอ้างว่าเพราะเพิ่งมาเมืองนี้ไม่นานจึงไม่คุ้นเคยอยากให้เธอไปเป็นเพื่อนพร้อมทำตัวน่าสงสารเรียกร้องความสนใจนางเอกจึงตกลงพระเอกเห็นก็อดหมั่นไส้ที่หนุ่มสาวคู่นี้จีบกันไม่ได้จึงขอติดรถมาไปงานเลี้ยงด้วยคนเพื่อไปเป็นกอขอคอของพวกเขาในระหว่างงานเลี้ยงเนื่องจากนางเอกเป็นคนชนชั้นล่างจึงถูกพวกเหล่าขุนนางในงานต่างพากันพูดจาดูถูกเหยียดหยามไม่พอคุณหนูตู้ที่หึงพระเอกยังเป็นคนยุแยงส่งเสริมให้นางเอกออกมาโชว์ฝีมือการแสดงให้ทุกคนดูอีกทำให้พระเอกและเจ้าอ๋องต่างไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรอึกเกริกไม่ได้นางเอกจึงยอมออกไปทำการแสดงเพื่อลบคำสบประมาทเมื่อนางเอกออกไปทำการแสดงสร้างความตกตะลึงและประทับใจให้พระเอกและเสี่ยวเจ้าเป็นอย่างมากรวมถึงทุกคนในงานด้วยทำให้เสี่ยวเจ้าถึงกับเลือดเดาไหลเพราะการแสดงของนางเอกนั้นนับได้ว่ายอดเยี่ยมไร้ที่ติหลังจากจบการแสดงงานเลี้ยงเลิกนางเอกจึงหอบเงินและของมีค่าที่เหล่าพวกคนชั้นสูงโยนให้เธอก่อนทำการแสดงเพราะดูหมิ่นเหยียดหยามคิดว่าเธอทำไม่ได้กลับไปฝากเหล่าพี่น้องในพรรคด้วยทำให้พระเอกที่แอบติดตามเธอมาด้วยยิ่งปักใจเชื่อว่านางเอกนี่แหละคือตัวการขโมยดิ้นทองของเขาเพราะดูจากท่าทางที่เธอกับพี่น้องในพรรคตาเป็นประกายเวลาเห็นแก้วแหวนเงินทองแล้วจึงคิดว่าเธอและพรรคนี่แหละคือตัวการจึงเดินเข้าไปหาเธอในขณะที่กำลังคุยกับพี่น้องในพรรคทันทีทำให้ทุกคนจำหน้าเขาได้ว่าเขานี่แหละคือคนที่ทำให้ประมุขของพวกเขาติดคุกจึงเข้าไปเล่นงานก่อนจะถูกเป่ายาสลบใส่ทำให้ถูกจับได้นางเอกจึงแกล้งเขาเล่นก่อนจะปล่อยตัวไปเมื่อนางเอกตระหนักได้ว่าพระเอกจริงจังกับเรื่องดิ้นทองที่หายไปมากทั้งยังปักใจเชื่อกัดพรรคเธอไม่ปล่อยว่าเป็นขโมยจึงหาทางแก้ไขจริงจังโดยเริ่มจากเข้าไปทำงานในร้านของพระเอกเพราะต้องการสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดและกระจ่างโดยเร็วแต่เพราะไม่มีความรู้เรื่องแพรไหมอะไรเลยนางเอกจึงได้ทำงานตำแหน่งคนทำความสะอาดแต่งานหลักจริงๆคือตามสืบข้อมูลต่างๆหลังจากเสร็จภารกิจการทำงานในแต่ละวันนางเอกกับพระเอกก็จะนัดแนะกันเพื่อพูดถึงเบาะแสต่างๆของคดีเพราะไม่อยากให้เรื่องการสืบคดีของพวกเขาโจ่งแจ้งจนทำให้นอนบ่อนไส้ที่แอบแฝงอยู่ในร้านของพระเอกไว้ตัวทันและระหว่างที่พักอยู่ในร้านของเขานางเอกก็ได้เห็นการทำงานของเขาที่มักใส่ใจรายละเอียดพิถีพิถันทุกขั้นตอนของการผลิตมากส่วนเสี่ยวเจาแม้เขาจะดูเสเพทำตัวเหลวไหลแต่ก็ตามสืบเรื่องการยักยอกภาษีของกลุ่มพ่อค้าต่างๆในเมืองอยู่ตลอดแต่เมื่อจะสืบหาต้นตอได้ก็มักถูกตัดหน้าบุคคลต้องสงสัยถูกควบคุมตัวไปซะก่อนทุกครั้งทำให้เขาไม่สามารถหาคนที่อยู่เบื้องหลังได้สักทีรวมทั้งเพราะหึงนางเอกที่มักถูกพระเอกดึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตามหาดิ้นทองที่หายไปทำให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกันจึงถูกใต้เท้าตู้ชักจูงยืมมือไปเล่นงานพระเอกได้ง่าย
ด้วยการพยายามหาข้ออ้างมาบีบบังคับให้พระเอกรับกองทุนสาธารณะของราชการเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้ามามีส่วนแบ่งในกิจการได้รับผลประโยชน์หรือเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายขึ้นแต่พระเอกก็พยายามปฏิเสธตลอดจึงทำให้ถูกบีบบังคับหนักขึ้นเรื่อยๆถูกปิดกั้นเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตทุกทางเพื่อให้เขารับข้อเสนอของเสี่ยวเจานางเอกเมื่อรู้ความลำบากของเขาเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วพระเอกก็นับได้ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมใจกว้างไม่ทิ้งเหล่าคนงานจึงได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือติดต่อเหล่าพ่อค้าเขตชายแดนให้จากนั้นพระเอกก็จัดงานแข่งม้าขึ้นเพื่อเชิญเหล่าพ่อค้ามาร่วมงานเลี้ยงเพื่อจะได้พูดคุยและได้ตกลงทำการค้าร่วมกันส่วนนางเอกก็ใช้โอกาสนี้สืบคดีต่อไปแม้จะสามารถใช้ข้อมูลที่มีและหาโอกาสจับผิดบุคคลน่าสงสัยได้แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปข้อมูลได้อยู่ดีและเพราะมีพ่อค้าคนหนึ่งในงานไม่ยอมลงนามทำการค้าร่วมกันกับร้านของพระเอกนางเอกจึงต้องใช้ไอเดียช่วยให้เขายินยอมให้ความร่วมมือด้วยโดยการให้พระเอกท้าพนันกับเขาและรางวัลคือกิจการทั้งหมดของแต่ละฝ่ายเอามาเดิมพันทำให้ทั้งพระเอกและพ่อค้าคนนั้นต่างหวั่นใจแต่สุดท้ายพ่อค้าก็ใจส่อขอยกเลิกเดิมพันและเปลี่ยนลงนามทำสัญญาการค้าให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุดิบแทนทำให้ร้านค้าของพระเอกผ่านพ้นความลำบากครั้งนี้ไปได้หลังจากช่วยคลี่คลายสถานการณ์ยากลำบากของร้านพระเอกได้วันต่อมาพระเอกก็เอากล่องที่ใช้เก็บดิ้นทองมาให้นางเอกดูเพื่อทำภารกิจสืบหาเบาะแสดิ้นทองกันต่อแต่กล่องก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่พบความเสียหายนางเอกจึงพาพระเอกไปหาช่างคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้ช่วยตรวจสอบก็พบว่ากล่องนี้มีกลไกบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเป็นทักษะจากต่างถิ่นและสืบทอดให้กับคนภายในเท่านั้นเพราะเป็นกลไกที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่ปลายนิ้วจึงต้องใช้เวลาฝึกนานเทียบเท่ากับการเย็บหมอนเลยทีเดียวทำให้พระเอกกับนางเอกได้เบาะแสเพิ่มตกตอนเย็นนางเอกจึงจัดงานเลี้ยงภายในขึ้นเพื่อให้เราคนงานออกมาร่วมงานนี้แต่มีคนงานคนหนึ่งไม่มาร่วมงานด้วยและหายตัวไปพอพระเอกกำลังเอกไปตรวจสอบที่ห้องพักก็พบว่าเตียงนอนเขามีกลไกซ่อนอยู่และเจอป้ายของตลาดทองเถื่อนซ่อนอยู่ใต้เตียงด้วยตกดึกคืนนั้นทั้งสองคนจึงไปสืบที่ตลาดเถื่อนด้วยกันเพื่อไปหาของที่ตรงจือคนงานที่หายตัวไปเอาไปฝากขายและเจอเขาที่กำลังไปเอาของออกมาซ่อนตัวอยู่ในนั้นพอดีตรงจือจึงรีบหนีไปพระเอกกำลังเอกจึงรีบตามระหว่างช่วงชิงดิ้นทองกันอยู่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่โชคดีที่พระเอกช่วยนางเอกเอาไว้ได้แต่ตรงจือไม่รอดสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้ดิ้นทองที่หายไปกลับคืนมาแต่เบาะแสของคนร้ายตัวจริงกลับตายไปพร้อมตรงจือหลังจากได้ดินทองกลับมาการผลิตชุดแต่งงานสำหรับองค์หญิงเปอร์เซียก็เริ่มต้นขึ้นพักมังกรภายของนางเอกก็หลุดพ้นข้อกล่าวหาว่าเป็นขโมยเพราะช่วงที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพระเอกจึงให้ทุกคนในร้านหยุดพักผ่อน3วันเพื่อไปฉลองและผ่อนคลายด้วยกันรวมทั้งเชิญนางเอกและคนที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยซึ่งทุกคนสรุปกันว่าจะไปแช่บ่อน้ำพุร้อนด้วยกันหลังจากหยุดพักผ่อนต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่บุกมาที่ร้านของพระเอกเพื่อตรวจสอบบัญชีเพราะมีกลุ่มพ่อค้าไม่พอใจรวมทั้งใต้เท้าตู้ที่ร้านของเขาสามารถกลับมาผลิตชุดแต่งงานต่อได้ทำให้กิจการกลับมาคล่องตัวทำกำไรได้ต่อจึงหาทางทำให้ร้านพระเอกเจอปัญหาอยู่ตลอดอ้างว่าบัญชีของร้านเขามีความเคลื่อนไหวผิดปกติต้องทำการตรวจสอบแม้พระเอกจะยืนยันในความโปร่งใสของตัวเองพวกเขาก็ไม่เชื่อเสี่ยวเจาที่รู้ตัวว่าถูกยืมมือมาจัดการกับพระเอกก็แกล้งเล่นตามน้ำไปจึงสั่งให้ปิดบัญชีของร้านเขาเอาไว้ชั่วคราวทำให้นางเอกที่นำเงินไปฝากไว้เพื่อจะรับดอกเบี้ยกับเขาด้วยจึงไม่สามารถเอาเงินออกมาได้จึงไปโวยวายที่ว่าการแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรและเจอเข้ากับเสี่ยวเจาพอดีเขาจึงเลี้ยงสุราชั้นดีเธอเพื่อให้เธออารมณ์ดีขึ้นจากนั้นเธอก็บอกเรื่องที่เขาตามสืบเรื่องพริกไทยอยู่ให้ฟังว่าเธอเจอมันที่ห้องเก็บสินค้าของร้านแลกเงินเถื่อนใต้ดินหลังจากแยกกันกับเสี่ยวเจานางเอกก็คิดหาวิธีที่จะได้เงินมาเพื่อนำไปช่วยคนในพักหมุนเวียนไปทำการค้าจึงไปหาพระเอกที่ร้านและเจอคุณหนูตู้พอดีคุณหนูตู้จึงนำเงินส่วนตัวของตัวเองให้กับนางเอกเพื่อเป็นค่าจ้างที่ช่วยตามหาดินทองและเพื่อต้องการให้นางเอกไปไกลๆจากสายตาด้วยไม่อยากให้อยู่ใกล้กับพระเอกขัดหูขวางตาของนางนางเอกจึงแกล้งบอกคุณหนูตู้ว่านางมีขนจมูกยาวโผล่ออกมาทำให้คุณหนูตู้ถึงกับหน้าเสียรีบเดินกลับห้องไปส่องกระจกจากนั้นนางเอกก็ขอแลกเงินค่าจ้างที่ได้จากการตามหาดิ้นทองเปลี่ยนมาเรียนทำการค้ากับพระเอกแทนเพราะแม้ว่าเขาจะทึ่มเรื่องอื่นๆแต่เรื่องการค้าต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากจึงอยากมีวิชาติดตัวเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าเมื่อคุณหนูตู้กลับมาถามว่าพวกเขาคุยอะไรกันนางเอกจึงพูดเรื่องอื่นไปเรื่อยก่อนจะขอตัวออกไปพร้อมฝากให้พระเอกลองพิจารณาข้อเสนอของเธอดู
แต่หลายวันผ่านไปนางเอกก็ยังไม่ได้รับคำตอบจึงคิดหาไอเดียไปนำเสนอเขาใหม่ในเมื่อเขาไม่ยอมสอนงั้นก็เปลี่ยนเป็นร่วมมือทำการค้าด้วยกันแทนจึงเอาตัวใหม่ที่เธอดูแลกิจการอยู่ไปเสนอทั้งสองคนจึงช่วยกันคำนวณรายได้ที่จะได้รับหากร่วมมือกันและเพราะใกล้ชิดกันมากเกินไปทำให้พระเอกเผลอเหยียบชายผ้าคลุมของนางเอกจนเข็มขัดเธอหลุดรวมทั้งปิ่นปักผมเธอด้วยทำให้เขาถึงกับหวั่นไหวไม่กล้ามองก่อนจะรีบบอกให้เธอออกไปไกลๆและยอมรับปากเรื่องทำการค้าร่วมกันด้วยวันต่อมาเซียวเจ้าไปที่ร้านซินซิลู่แต่นางเอกไม่อยู่เพราะมัวไปนับตัวใหม่เพื่อส่งมาขายให้ร้านพระเอกทำให้เขาได้เจอกับพระเอกแทนจากนั้นทั้งสองคนก็ดวลเล่ากันเซียวเจ้าจึงถามพระเอกตรงๆว่าเขาชอบนางเอกไหมแต่พระเอกปฏิเสธผู้หญิงดิบเถื่อนอย่างนางเอกไม่ใช่สเปคเขาเมื่อต่างคนต่างเมาได้ที่เซียวเจ้าจึงบอกว่าเขาชอบนางเอกจากนั้นทั้งสองคนก็เมาสลบไปพอนางเอกกลับมาที่ร้านจึงช่วยแบกเซียวเจ้าออกมายังด้านนอกเขาจึงถามเธอว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่ในใจไหมและโน้มตัวไปใกล้ๆนางเอกจึงรีบหลบก่อนจะบอกว่าเธอไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเธอสนใจแค่เงินกับเราก่อนจะหันหลังกลับไปมองก็พบว่าเซียวเจ้าเมาสลบไปแล้วจึงเดินหนีไปซึ่งความจริงเขาแค่แกล้งก่อนองครักษ์จะมาพาตัวไปพอนางเอกกลับเข้าไปในร้านพระเอกที่เมาแอะก็โผล่ออกมาทำให้เธอตกใจทั้งยังกอดขาเธอไม่ปล่อยอีกทำให้เธอต้องลากเขากลับไปส่งที่ห้องเพราะบัญชีที่ร้านถูกปิดรวมทั้งวัตถุดิบในครั้งก็หมดทำให้ร้านของพระเอกตกที่นั่งลำบากเพราะถึงฤดูการออกชุดคอลเลกชันใหม่แล้วจึงให้คนงานนำสินค้าเดิมที่มีออกมาปรับแก้ทำเป็นสินค้าโฉมใหม่และคอลเลกชันที่ว่าก็คือชุดชั้นในสตรีแต่รูปร่างของมันกลับดูประหลาดและใส่ยากนางเอกจึงตัดมันแยกออกจากกันเพื่อดีไซน์เป็นชุดใหม่และให้เสี่ยวเจาที่แวะมาหานำสุราอาหารรสเลิศมาฝากด้วยเพื่อขอบคุณที่เธอบอกเบาะแสเรื่องพริกไทยดำให้เขาเธอจึงขอให้เขาช่วยขายสินค้าคอลเลกชันนี้ให้เธอด้วยเสี่ยวเจาจึงตกปากรับคำและเขาก็ทำได้ดีทำให้ยอดสั่งจองชุดชั้นในที่นางเอกออกแบบมากถึง200ชุดเลยทีเดียวแต่เมื่อเรื่องรู้ถึงหูทางการพระเอกก็ถูกตำหนิว่าร้านของเขาผลิตสินค้าที่ผิดประเพณีและจะต้องรับผิดชอบพระเอกจึงขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนจึงเรียกทุกคนในร้านมารวมตัวกันเพื่อถามหาว่าใครเป็นคนออกแบบชุดนี้เมื่อรู้ว่าเป็นฝีมือนางเอกคุณหนูตู้ก็กล่าวหาว่าเธอมีเจตนาไม่ดีทำให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงนางเอกจึงเถียงกลับไปว่าชุดชั้นในก่อนหน้านี้มันสวมใส่ไม่สบายและเหมาะกับพวกคนชั้นสูงที่มีบ่าวรับใช้เท่านั้นแต่คนทั่วๆไปไม่สามารถใส่ได้ที่สำคัญแนวคิดของพระเอกคือต้องการให้สวมใส่สบายทั้งสองคนจึงถกเถียงกันไปมาพระเอกจึงบอกให้ทุกคนออกไปให้หมดก่อนให้นางเอกอยู่ต่อแค่คนเดียวจากนั้นเขาก็ให้เธอเอางานกลับไปแก้ใหม่เพราะงานก่อนหน้านี้มันเป็นงานหยาบสินค้าที่ออกจากร้านของเขาต้องเนี๊ยบและปราณีตพร้อมให้ไอเดียเธอเพิ่มไปด้วยทำให้ในที่สุดนางเอกก็ออกแบบชุดชั้นในได้สำเร็จและพระเอกก็พึงพอใจในผลงานครั้งนี้มากจึงสั่งให้ตัดชุดมากถึง1,000ชุดเลยทีเดียวเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงใต้เท้าตู้เขาก็ร้อนรนมากที่ไม่ว่าจะหาทางเล่นงานร้านของพระเอกสารพัดวิธีเขาก็ยังสามารถหาทางออกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอที่สำคัญเขายังอยากได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้ามาครอบครองด้วยจึงสั่งให้คนไปเล่นงานร้านพระเอกอีกครั้งคนของใต้เท้าตู้จึงไปว่าจ้างพรรคอสรพิษหัวหน้าพรรคจึงสั่งให้คนใช้โอกาสนี้จัดการนางเอกอีกคนด้วยคืนนั้นร้านของพระเอกจึงถูกลอบวางเพิงคลังสินค้าและห้องพักนางเอก2จุดทำให้นางเอกตกใจตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นคลังสินค้าถูกไฟไหม้จึงรีบเข้าไปขนหีบของออกมาและเกิดอุบัติเหตุเสาล้มทับโชคดีที่พระเอกเข้าไปเจอและช่วยออกมาได้แต่เขาก็บาดเจ็บเช่นกันก่อนเสี่ยวเจาจะมารับช่วงต่อพาเธอไปทำแผลและอยู่เฝ้าเธอทั้งคืนรุ่งเช้าพระเอกพร้อมคุณหนูตู้และเจ้าหน้าที่การเงินประจำร้านก็พากันไปหาเธอพร้อมบอกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะคิดว่าเธอคือคนที่ทำให้ไฟไหม้คลังสินค้าในครั้งนี้ทำให้นางเอกโกรธพระเอกมากว่าเขาหน้าเลือดและเห็นแก่ตัวที่กล้าเอาชีวิตของเธอไปเปรียบเทียบกับเงินทองก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามารายงานพระเอกถึงต้นเพลิงที่เขาสั่งให้ตรวจสอบพร้อมสันนิษฐานว่าจุดมุ่งหมายในการวางเพลิงในครั้งนี้นอกจากจะต้องการทำลายสินค้าแล้วยังหมายจะเอาชีวิตนางเอกอีกคนด้วยทำให้พระเอกรู้สึกผิดเพราะในสถานการณ์สุดอันตรายนั้นนางเอกขนสินค้าออกมาได้เกือบหมดเสียหายไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เธอได้ใจคนงานมากมายเยียนปินคนสนิทของเขาจึงช่วยคิดวิธีให้พระเอกกับนางเอกได้ปรับความเข้าใจกันโดยการนำอาหารของอร่อยๆไปฝากโดยให้ทำทีอ้างว่าไปกินข้าวกับแม่นมแต่พอไปถึงแม่นมกำลังอาบน้ำให้นางเอกอยู่ทำให้เขาบังเอิญได้ยินว่านางเอกมีไฟที่หน้าอกเมื่อกินข้าวด้วยกันด้วยความที่แขนพระเอกได้รับบาดเจ็บจึงคีบอาหารได้ไม่ถนัดพอคีบไปให้เธอก็ดันคีบไปโชว์ตรงหน้าอกพอดีทำให้นางเอกอายจนกินข้าวไม่ลงและเดินหนีไปทำให้แผนการง้อสาวในครั้งนี้ล่มไม่เป็นท่าพร
พระเอกจึงจนปัญญาไม่รู้จะง้อนางเอกให้หายโกรธที่ถูกเขาต่อว่ายังไงดีจึงเรียกหัวหน้าคนงานที่ขึ้นชื่อว่าเก่งด้านการพิชิตใจสาวเพื่อมาสอบถามเคล็ดลับเพราะตัวเย็นปินเองทักษะด้านนี้ก็ติดลบแต่คนทึ่มสองคนก็ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีทำให้ไม่ว่าจะพยายามเอาใจนางเอกมากแค่ไหนสุดท้ายก็ล้มเหลวกลับมาตลอดทุกครั้งและในที่สุดคอลเลกชันชุดท่านในเซตใหม่ก็ออกวางจำหน่ายสินค้าทุกตัวขายดีจนหมดเกลี้ยงแต่ก็ยังไม่พอค่าซ่อมร้านส่วนที่ถูกไฟไหม้ไปอยู่ดีจึงต้องผลิตเพิ่มพระเอกจึงให้นางเอกทำงานนี้ต่อนางเอกจึงต่อรองขอให้เธอได้เป็นหัวหน้าพร้อมขอส่วนแบ่งกำไร 30% จากสินค้าทุกตัวด้วยพระเอกจึงยอมตามใจเธอเพื่อให้เธอพอใจและอารมณ์ดีนางเอกจึงใช้โอกาสที่ได้รับเต็มที่ทั้งยังให้พระเอกคอยเอาใจตัวเองสารพัดถึงอย่างนั้นเขาก็ตามใจเธอไม่อิดออดเลยสักนิดเธออยากกินอะไรอยากไปไหนเขาก็พาไปทำให้ช่วงเวลานี้เขามีความสุขและเผลอยิ้มบ่อยมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อแขนนางเอกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้หายดีความโกรธที่มีต่อพระเอกก็ได้หายไปแล้วเช่นกันจากนั้นความซ่าของเธอก็กลับมาเต็มร้อยและเริ่มคิดค้นหมอนเรียนแบบสินค้าของพระเอกที่กำลังจะออกวางขายในเร็วๆนี้แต่ราคานั้นชนชั้นล่างเอื้อมไม่ถึงนางเอกจึงนำไปดัดแปลงใช้วัสดุที่ไม่แพงเท่าแต่นอนได้สบายเหมือนกันทั้งราคายังถูกกว่ามากเพื่อขายให้กับเหล่าคนชนชั้นล่างและให้อาจารย์กับเพื่อนๆที่หอคณิกามาช่วยโปรโมทด้วยแต่หมอนกลับขายไม่ออกเสี่ยวเจาจึงมาช่วยขายอีกแรงทั้งยังโฆษณาว่าสามารถนอนได้2คนด้วยคุ้มสุดๆเหล่าบรรดาลูกค้าจึงเรียกร้องให้พวกเขาสาธิตสินค้าให้ดูด้วยทำให้พระเอกมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้กับคุณหนูตู้เห็นก็โมโหมากเพราะหึงเมื่อถูกคุณหนูตู้เป่าหูว่านางเอกลอกเลียนแบบสินค้าร่วมหัวกับเสี่ยวเจารับหลังเขาเลือดก็ขึ้นหน้าทันทีพอนางเอกกลับมาในตอนเย็นพระเอกจึงฟาดงวงฟาดงานใส่ไม่ยั้งพร้อมเอาเงินที่นางเอกแอบให้ยายหมูอ้วนไปลงทุนกับทางร้านของเขาเอาไว้ออกมาให้และไล่เธอออกจากร้านของเขาไปแม้นางเอกจะพยายามอธิบายเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายเธอจึงเก็บข้าวของออกไปตามที่เขาต้องการและไปหาอาจารย์ที่หอเบญจเมฆานั่งดื่มเหล้าย้อมใจด้วยกันก่อนผู้ช่วยจะมาบอกนางเอกว่าหาตัวหัวหน้าพรรคอสรพิษเจอแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหลายแต่ระหว่างทางไปหาเขาทั้งสองคนกลับถูกสับขาหลอกทำให้นางเอกแยกกันไปคนละทางกับผู้ช่วยนางเอกจึงไปเจอหัวหน้าพรรคอสรพิษที่กระท่อมแห่งหนึ่งกำลังเล่นงานพ่อค้าคนหนึ่งอยู่ทั้งยังจัดการเขาต่อหน้าต่อตาเธอด้วยก่อนจะหนีไปจากนั้นใต้เท้าตู้ก็โผล่ออกมาพาคนมาจับนางเอกข้อหาฆาตกรฆ่าคนตายแต่เสี่ยวเจ้ามาขัดขวางเอาไว้ทั้งยังสงสัยว่าเรื่องนี้มันดูบังเอิญจนตั้งใจเกินไปหรือเปล่านางเอกจึงใช้โอกาสที่พวกเขาคุยกันหนีไปแต่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บผู้ช่วยที่เพิ่งตามมาถึงจึงรีบมาขวางพวกเจ้าหน้าที่เอาไว้คืนนั้นนางเอกจึงต้องไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่วัดร้างเช้าวันต่อมาทางการก็ติดป้ายประกาศจับนางเอกไปทั่วเมืองทั้งยังบอกว่าหากจับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตายแม้เสี่ยวเจาจะพยายามช่วยสั่งให้ใต้เท้าตู้ยกเลิกประกาศจับก็ไม่เป็นผลทั้งเขายังเอาพระสนมแม่ของเสี่ยวเจามาข่มขู่อีกด้วยทำให้เสี่ยวเจาเองก็จนปัญญาที่ไม่อาจช่วยอะไรนางเอกได้ส่วนพระเอกตั้งแต่นางเอกออกจากร้านไปเขาก็มักเหม่อลอยอยู่บ่อยๆทำอะไรก็มักเห็นภาพเธอปรากฏอยู่เสมอเมื่อนางเอกถูกประกาศจับคุณหนูตู้ก็สั่งห้ามให้ทุกคนบอกเรื่องนี้กับพระเอกเด็ดขาดเพราะไม่อยากให้พระเอกเสียสมาธิกับการร่วมประชุมกับเหล่าพ่อค้าเพื่อลงนามสนับสนุนเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อค้าในครั้งนี้แต่ในขณะที่กำลังจะลงนามกลับมีพ่อค้าคนหนึ่งเอ่ยถึงคดีของนางเอกขึ้นมาทำให้พระเอกถึงกับวางสัญญาในมือลงทันทีและสั่งให้เย็นปินระดมคนออกตามหารวมทั้งทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อให้คนตามสืบเบื้องหลังของเรื่องนี้อย่างลำลับเพื่อช่วยเหลือนางเอกอีกด้วยด้านหัวหน้าพรรคอสรพิษเพราะทางการไม่สามารถจับตัวนางเอกได้สักทีซึ่งเป็นศัตรูคู่แข่งของเขาจึงจะลงมือด้วยตัวเองเพื่อขจัดเธอให้พ้นทางพร้อมโยนความผิดเรื่องต่างๆให้ด้วยจึงจ้างพรรคผมขาวช่วยตามหาตัวนางเอกอีกแรงจนสามารถหาที่ซ่อนตัวของเธอเจอจากนั้นก็ให้คนนำจดหมายไปส่งข่าวให้พระเอกนัดออกให้มาเจอพร้อมให้นำใบรับรองมาตรฐานแพ้ใหม่มาด้วยแต่เมื่อไปถึงตามนัดเขาก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกไปพระเอกจึงท้าพนันกับเขาหากเขาชนะต้องปล่อยเขาและนางเอกไปแต่หากแพ้ก็ให้พรรคอสรพิษเอาชีวิตพวกเขาทั้งสองคนไปได้เลยหัวหน้าพรรคจึงตกลงแต่เมื่อเล่นแพ้เขาก็เป็นพวกไม่รักษาคำพูดแม้พระเอกจะยอมให้ใบรับรองมาตรฐานเขาก็ไม่ปล่อยนางเอกไปพระเอกจึงขอแลกชีวิตตัวเองกับเธอจึงถูกพวกสารเลวของพรรคอสรพิษตีไม่ยั้งนางเอกจึงฮึดฮัดสุดกำลังหลุดจากการถูกจับเข้าไปช่วยเขาจากนั้นหัวหน้าพรรคอสรพิษก็เล่าความจริงของเรื่องทุกอย่างตั้งแต่การขโมยดิ้นทองการลอบวางเพลิงการสังหารพ่อค้าทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือของเขานางเอกจึงว่าเขาที่พรรคอสรพิษต้องล่มจมเป็นเพราะทำตัวเองทั้งนั้นทำให้เขาไม่พอใจจึงสั่งให้คนจับนางเอกและพระเอกไปขังไว้ที่เตาเผา
เพื่อที่จะจัดการทั้งสองคนไปพร้อมๆกันการพระเอกกับนางเอกระหว่างที่ถูกขังอยู่ในเตาเผานางเอกถูกแมงมุมพิษกัดพระเอกจึงช่วยเธอดูดพิษออกทำให้เธอซาบซึ้งใจในการกระทำของเขามากและเพราะพิษยังหลงเหลืออยู่ตกกลางดึกจึงทำให้เธอไข้ขึ้นเมื่อถึงตอนเช้าก็มีคนมาจุดเตาเผาตามปกติทั้งยังดื่มเหล้ากันไปด้วยทำให้เมื่อพระเอกร้องขอความช่วยเหลือพวกเขาจึงไม่ได้ยินเพราะเมาไม่รู้เรื่องเมื่อเปลวไฟเริ่มร้อนแรงขึ้นทำให้พระเอกกับนางเอกเริ่มร้อนจนทนแทบไม่ไหวจึงเริ่มถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นนางเอกที่ใกล้จะหมดสติเต็มทีจึงขอร้องหากเธอไม่รอดแต่เขารอดให้บอกเสี่ยวชินเรื่องสมบัติที่เธอซ่อนเอาไว้ให้ด้วยและอยากให้เธอได้ลงเอยกับเหยียนปินเพราะเขานั้นชอบนางจากใจจริงระหว่างที่กำลังจะไม่ไหวกันทั้งคู่ในที่สุดอาจารย์ของนางเอกและเหยียนปินที่ออกตามหาพวกเขาอยู่ตลอดไม่ลดละก็หาพวกเขาจนเจอได้ในที่สุดทำให้อาจารย์พอเห็นสภาพของทั้งสองคนจึงต่อว่าพวกเขาเสียยกใหญ่ก่อนจะพาทั้งคู่ออกไปหลังจากพระเอกกับนางเอกแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนางเอกก็ถามอาจารย์ของเธอจากเซียวชินจึงรู้ว่านางไปที่นอกเมืองเพื่อตามไปดูหัวหน้าพรรคอสรพิษว่าคิดจะทำเรื่องอะไรต่อไปนางเอกจึงรีบตามไปหาอาจารย์ทันทีโดยมีพระเอกไปด้วยทั้งสองคนจึงเห็นพรรคอสรพิษและคนเผาผมขาวลอบขายพันธุ์ใหม่และใบรับรองมาตรฐานให้กับพ่อค้าต่างชาติคนหนึ่งแต่ไม่ทันที่จะสำเร็จใต้เท้าตู้กับเจ้าหน้าที่ก็โผล่ออกมาจับกุมเขาได้ทันทำให้หัวหน้าพรรคโกรธมากจึงจะเปิดโปงเรื่องทุกอย่างแต่ถูกใต้เท้าตู้จัดการซะก่อนทำให้นางเอกยิ่งสงสัยว่าทำไมมันดูเหมาะเจาะไปซะทุกครั้งใต้เท้าตู้ดูสีหน้านางเอกออกจึงนำพยานใกล้ชิดของหัวหน้าพรรคอสรพิษมาซักถามต่อหน้าทุกคนเขาจึงบอกว่าทุกอย่างเป็นแผนตั้งแต่แรกเพราะหัวหน้าพรรคอสรพิษอยากได้ใบรับรองมาตรฐานจากพระเอกเพื่อนำพันธุ์ใหม่มาขายให้ต่างชาติจึงก่อความวุ่นวายทุกอย่างที่ผ่านมาแม้นางเอกจะไม่เชื่อแต่พระเอกก็สะกิดให้เธอยอมตามน้ำไปก่อนหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้คุณหนูตู้ก็แน่ใจแล้วว่าพระเอกมีใจให้นางเอกแน่จึงทำใจยอมรับไม่ได้จึงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวเลียนแบบนางเอกเผื่อเขาจะสนใจเธอขึ้นมาบ้างทั้งยังชวนเขาไปล่องเรือชมดาวด้วยกันในวันเทศกาลซีซีเพื่อจะสารภาพความในใจที่นางมีต่อเขาด้วยแต่พระเอกกลับขอชวนนางเอกไปด้วยคนและแวะไปหาเธอที่หอเบญจเมคาและบังเอิญได้เจอเสี่ยวเจ้าที่เพิ่งกลับมาจากถูกเต๋อเฟยแม่ของเขาไปสั่งจำศีลที่วัดเพื่อไม่ให้ยุ่งกับเรื่องที่ใต้เท้าจู้จะเล่นงานนางเอกในช่วงที่ผ่านมาและกำลังทำคะแนนกับนางเอกอยู่พอดีด้วยทุกคนจึงเปลี่ยนเป็นไปเดินเล่นเที่ยวชมงานในเมืองแทนระหว่างเดินเล่นคุณหนูตู้ก็ต้องเจ็บปวดใจไปตลอดทางเพราะพระเอกเอาแต่มองนางเอกที่พูดคุยสนุกสนานกับเสี่ยวเจ้าตลอดไม่ปลายตามองมาทางเธอเลยสักนิดทั้งยังเว้นระยะห่างกับเธอด้วยทำให้เธอทั้งเสียใจและน้อยใจที่ทำยังไงเขาก็ไม่เคยมองเธอเป็นคนพิเศษเลยสักครั้งต่อมาใต้เท้าตู้ได้เดินทางกลับไปเมืองหลวงพร้อมรับคำสั่งให้ผลิตของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับทางราชวงศ์จึงเรียกเหล่าคนชั้นสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อบอกเรื่องนี้และมอบหมายหน้าที่ในการผลิตของขวัญให้กับพระเอกแม้พระเอกจะปฏิเสธก็ไม่เป็นผลเพราะมีคำสั่งลงมาประทับตาฮ่องเต้อย่างชัดเจนและของขวัญที่ว่าก็ยังเป็นของขวัญล่อแหลมเป็นภาพวาดนารีอีกต่างหากทำให้พระเอกยากที่จะเลี่ยงแต่เขาก็ไม่เคยทำมันมาก่อนครั้นจะไปให้นางเอกช่วยก็กลัวว่าเธอจะโกรธเขาจึงพยายามหาวิธีหาทางด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดจริงๆจึงต้องไปขอร้องให้เธอช่วยทำให้ในตอนแรกนางเอกแอบคิดว่าเขาจะสารภาพรักกับเธอจึงแต่งตัวสวยจัดเต็มไปพบเขาแต่พอเขาเอ่ยถึงเรื่องภาพวาดนารีก็ทำให้เธอฝันสลายทั้งยังโมโหเขาด้วยที่สิ่งที่เธอคิดไม่เป็นไปดั่งใจแต่สุดท้ายเธอก็ตกลงทำธุรกิจร่วมกันกับเขาใช้โอกาสนี้สร้างธุรกิจภาพวาดขึ้นมาเมื่อถึงวันเปิดกิจการวันแรกทั้งสองคนจึงจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อฉลองการเปิดร้านใหม่คุณหนูตู้แขกที่ไม่ได้รับเชิญจึงมาด้วยทั้งยังพูดด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่พระเอกไม่บอกเรื่องที่พวกเขาร่วมมือกันสร้างกิจการใหม่ขึ้นมาด้วยกันดื่มเหล้าคนเดียวพร้อมร้องไห้เสียใจก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงบอกให้พระเอกไปตามง้อเธอพระเอกจึงอธิบายเรื่องนี้ให้คุณหนูตู้ฟังว่าที่เขาไม่บอกเธอเพราะไม่อยากให้เธอผิดใจกับพ่อเรื่องนี้แต่คุณหนูตู้ก็ไม่เชื่อแม้ว่าพระเอกในใจมีแต่นางเอกเต็มหัวใจลืมความยากลำบากที่พวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันจนหมดสิ้นพระเอกจึงบอกเธอว่าเขาคิดกับเธอแค่น้องสาวมาตลอดก่อนจะเดินจากไปปล่อยให้คุณหนูตู้ยืนร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลอยู่คนเดียวก่อนจะกลับไปที่ร้านเพื่อช่วยนางเอกดูแลการวาดภาพแต่ภาพวาดก็ไม่ผ่านการตรวจสักทีจิตรกรวาดภาพออกมาได้ไม่สมจริงจิตรกรจึงขอคนจริงเพื่อทำการแสดงให้เขาวาดภาพออกมาได้และคนที่ถูกเลือกคือพระเอกแต่เขาก็ทำได้ไม่ดีอีกจึงถูกนางเอกต่อว่าและบอกให้เขาจินตนาการถึงคุณหนูตู้สิจ
ะได้แสดงออกมาได้สมจริงเซียวชินจึงว่าพระเอกเหยียบเรือสองแคมพระเอกได้ยินจึงโกรธมากจึงตอบกลับไปหนึ่งคำทำให้นางเอกไม่พอใจจะเข้าไปเอาเรื่องเขาแต่ดันลื่นเกือบล้มโชคดีที่พระเอกรับเอาไว้ได้ทันทำให้ทั้งสองคนอยู่ในท่าอบกอดกันจิตรกรจึงถูกใจมากทำให้พวกเขากลายเป็นแบบด้วยกันโดยไม่ตั้งใจระหว่างนั้นเสี่ยวเจ้าก็แวะมาหานางเอกพอดีจึงเห็นภาพบาดตาบาดใจเข้าจึงนางง้อยกลับไปทันทีและไปนั่งดื่มเหล้ายอมใจเมื่อคุณหนูตู้ที่เตะๆอยู่ข้างนอกจนดึกดื่นรู้ข่าวจึงไปขอร่วมโต๊ะร่ำสุราพูดระบายความในใจด้วยกันกับเขาจนถึงเช้าพอพระเอกรู้เรื่องจึงไปพบเสี่ยวเจ้าและบอกเขาให้สำรวมท่าทีที่มีต่อคุณหนูตู้ด้วยเพราะยังไงนางก็เปรียบเสมือนน้องสาวของเขาที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆจึงไม่อยากให้นางเสื่อมเสียเสี่ยวเจ้าจึงบอกพระเอกกลับไปว่าหากเขาไม่ได้คิดกับคุณหนูตู้เกินน้องสาวก็ควรจะบอกนางตรงๆอย่าให้ความหวังไปเรื่อยและทำร้ายจิตใจนางส่วนนางเอกหากไม่ได้คิดอะไรก็ควรหลีกทางไปซะเพราะนางเอกคือคนในใจที่เขาหมายปองก่อนจะขอตัวลาทำให้พระเอกกลับมาคุ้นคิดเรื่องนี้อย่างหนักเมื่อภาพวาดนาลีเสร็จแล้วใต้เท้าตู้ก็สั่งให้ร้านของพระเอกผลิตสินค้าทันทีเพื่อที่เขาจะได้นำไปถวายที่เมืองหลวงด้วยแต่กลับลักลอบนำวัตถุดิบที่พระเอกจะต้องนำมาใช้เอาไปซ่อนเพื่อวางทำลายเขาโชคดีที่เสี่ยวเจ้าเขารู้ทันจึงสามารถสืบจนรู้ที่อยู่และนำมันมาช่วยให้การผลิตในครั้งนี้ทำได้สำเร็จแต่ที่ทำไปทั้งหมดเขาทำเพื่อช่วยนางเอกให้ทุกอย่างที่เธอทำผ่านไปได้อย่างราบรื่นหลังจากทำงานใหญ่สำเร็จทุกคนก็ไปดื่มฉลองด้วยกันและพระเอกเกือบสารภาพรักกับนางเอกไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความกล้ามากพอนางเอกจึงขอแยกทางกันเดินต่อไประหว่างร้านซินซือลูกับพักมังกรไผ่ไม่เกี่ยวข้องกันอีกทำให้พระเอกรู้สึกเสียใจจึงเอาแต่กระดกเหล้าดื่มไม่หยุดนางเอกจึงนึกถึงในวันที่พวกเขาตกลงทำกิจการร่วมกันเธอจึงเปลี่ยนใจใหม่ยังจะร่วมทำการค้าด้วยกันต่อไปทุกคนจึงดีใจมากหลังฉลองกันเสร็จแยกย้ายกันกลับบ้านรองผู้ช่วยของนางเอกได้อาสาแบกพระเอกไปส่งในห้องเพื่อตรวจสอบสัญลักษณ์บางอย่างบนตัวเขาเมื่อแน่ใจแล้วจึงรีบกลับไปรายงานเรื่องนี้ต่อเบื้องบนที่เมืองหลวงทันทีด้านใต้เท้าตู้เขาถูกเสี่ยวเจ้าส่งสารรับรายงานพฤติกรรมช่อโกงของเขาไปยังเมืองหลวงแต่เขามีเส้นสายอยู่ที่นั่นด้วยจึงมีคนส่งเขาเรื่องนี้บอกเขารวมทั้งให้เขาจัดการปัญหาที่เมืองอื่นเชิงให้เรียบร้อยก่อนไปรับตำแหน่งที่เมืองหลวงด้วยใต้เท้าตู้จึงหาทางออกเรื่องนี้ด้วยการให้พระเอกเดินทางไปเมืองเจียวเอ๋อมู่อ้างว่าเป็นคำสั่งจากเบื้องบนเพื่อให้เขาไปเป็นผู้ทางการค้าและยังเป็นคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้อีกด้วยเพราะตั้งใจจะใช้โอกาสนี้กำจัดพระเอกและโยนความผิดของเรื่องทุกอย่างให้ตัวเขาจะได้มีประวัติขาวสะอาดพร้อมเข้ารับตำแหน่งที่เมืองหลวงได้สะดวกทั้งยังฮุบกิจการของพระเอกได้อีกด้วยพระเอกจึงไปหานางเอกอ้างว่าอยากให้เธอไปช่วยคุ้มกันในการเดินทางครั้งนี้ทั้งที่ความจริงเขาแค่ใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อให้เธอไปด้วยเท่านั้นเมื่อเสี่ยวเจ้ารู้เรื่องก็จะติดตามทั้งสองคนไปด้วยแต่ใต้เท้าตู้ห้ามเอาไว้พร้อมนำคำสั่งของเต๋อเฟยแม่ของเขามาให้ดูซึ่งเป็นคำสั่งให้เขาเดินทางกลับวังหลวงทันทีเมื่อเสี่ยวเจ้ากลับถึงวังหลวงก็ถูกแม่ตำหนิที่เขาเขียนรายงานความทุจริตของใต้เท้าตู้ให้ผู้ตรวจการรู้และบอกต่อไปนี้ให้เขาอยู่ห่างจากเรื่องในราชสำนักเก็บตัวเงียบๆเพื่อรอทำการใหญ่ทำให้เสี่ยวเจาไม่ค่อยเข้าใจและสงสัยแต่กลับถูกเต๋อเฟยทำท่าทีโมโหใส่เขาที่ไม่เชื่อฟังคำพูดก่อนท่านนาของเขาจะเข้าไปพบเต๋อเฟยเขาจึงออกมาและแอบฟังทั้งสองคนคุยกันจึงรู้ว่าเบื้องหลังของใต้เท้าตู้ที่กล้าทำเรื่องต่างๆมากมายขนาดนั้นแท้จริงแล้วคือตัวแม่ของเขาเองด้านพระเอกเมื่อแน่ใจแล้วว่าชอบนางเอกตลอดการเดินทางในครั้งนี้เขาก็ใช้โอกาสในการจีบเตาะเธอไปตลอดเพื่อทำคะแนนไม่พอพวกเขายังคิดไอเดียทำธุรกิจระหว่างทางไปได้ด้วยอีกต่างหากจึงใช้เส้นทางเลี่ยงไม่ใช้เส้นทางหลักเพื่ออ้อมไปยังเผ่าพื้นเมืองเพื่อดูหนทางในการทำการค้าระหว่างชนเผ่าต่างๆและบังเอิญได้เข้าร่วมต่อสู้กับพวกเขาเพื่อช่วยเหลือคนจนเกิดมิตรภาพดีๆขึ้นทำให้ใต้เท้าตู้ที่รู้เรื่องถึงกับนั่งไม่ติดเพราะเขาได้แอบนำของผิดกฎหมายซ่อนไว้ในขบวนรถที่พระเอกกำลังอีกคนไปด้วยเพื่อถึงด่านตรวจจะให้คนของตัวเองจัดการกับพวกเขาแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนไปหมดจึงรีบไปจัดการทั้งสองคนด้วยตัวเองทันทีหลังจากร่วมกิจกรรมกับชนเผ่าพื้นเมืองจากนั้นพระเอกกำลังเอกก็ได้รับเชิญให้พักค้างคืนที่เผ่าด้วยซึ่งคืนนั้นเป็นคืนหาคู่ของคนในเผ่าพอดีทำให้พระเอกเกือบถูกองครักษ์ของนายหญิงน้อยจัดการเขาจึงรีบไปหานางเอกและขอค้างคืนที่ห้องกับเธอด้วยเช้าวันต่อมานายหญิงน้อยจึงเรียกพวกเขาไปพบจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทำการค้าด้วยกันจากนั้นพระเอกก็เตรียมตัวเดินทางต่อองครักษ์ของนายหญิงน้อยจึงบอกว่าทางหลวงที่จะใช้เดินทางไปเมืองนั้นถูกน้ำท่วมไปตั้งแต่ครึ่งเดือนที่แล้วไม่สามารถใช้งานได้
ทำให้พระเอกกับนางเอกฉุกคิดขึ้นได้ว่าในกล่องที่ใต้เท้าตู้ให้พวกเขานำมาต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลซ่อนเอาไว้แน่เพราะเขาย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามเปิดก่อนถึงที่หมายทั้งยังตั้งใจให้พวกเขาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ได้ด้วยนายหญิงน้อยจึงอาสาพาพวกเขาอ้อมไปอีกทางเพื่อเลี่ยงด่านตรวจระหว่างทางพระเอกกับนางเอกก็ได้เดินสำรวจบริเวณรอบๆไปด้วยเพื่อดูเส้นทางการขนส่งสินค้าที่พวกเขาจะทำกับชนเผ่าอื่นๆตกดึกทุกคนก็ร้องเล่นเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานพระเอกจึงใช้โอกาสนี้จะสารภาพรักกับนางเอกแต่จู่ๆก็ถูกใต้เท้าตู้พาเจ้าหน้าที่มาล้อมจับยัดข้อหากบฏลักลอบขนอาวุธเป็นภัยต่อบ้านเมืองให้พวกเขาและนำตัวพวกเขาไปไต่สวนที่เมืองอินเชิงทันทีแม่นางเอกกับพระเอกจะปฏิเสธทั้งยังบอกว่าพวกเขาไม่ได้เปิดกล่องด้วยซ้ำทุกขั้นตอนล้วนเป็นคนของทางการจัดการหมดเองทั้งสิ้นทำให้นายอำเภอถึงกับเลิกลากใต้เท้าตู้กลัวแผนการจะเสียจึงสั่งให้ลงโทษพระเอกกับนางเอกด้วยการประหารทันทีแต่โชคดีผู้ช่วยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาซึ่งความจริงเขาคือองคลักษ์ลับของฮ่องเต้แม่ทัพหลีที่ตามสืบหาตัวพระเอกมาตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ก่อกบฏเมื่อครั้งก่อนและเพิ่งสามารถพิสูจน์ตัวตนของเขาได้พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจการมาช่วยยืนยันและรับตัวพระเอกกลับวังด้วยใต้เท้าตู้จึงโยนความผิดให้นายอำเภอทันทีว่าเขาคือคนที่กุเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งสั่งให้ประหารด้วยเพื่อทำลายหลักฐานไม่ให้ถูกตามสืบได้อีกต่อมาอาจารย์นางเอกถูกนักฆ่าปลอมตัวเป็นลูกค้าเพื่อมากำจัดนางก่อนสิ้นใจนางจึงบอกให้นางเอกย้ายออกจากเมืองนี้ปกปิดตัวตนเอาไว้ไปที่ไหนก็ได้แต่ห้ามไปเมืองหลวงเด็ดขาดจากนั้นนางก็ขอดื่มสุราชั้นดีก่อนจะสิ้นใจไปในอ้อมอกของนางเอกทำให้เธอเสียใจมากจึงไม่ได้ไปหาพระเอกตามที่เขานัดเอาไว้ก่อนเดินทางกลับเมืองหลวงพระเอกจึงเขียนจดหมายสารภาพรักให้นางเอกหนึ่งฉบับพร้อมสัญญาว่าหากเขาจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมารับเธอและแต่งงานด้วยแต่เธอกลับไม่ได้รับจดหมายจึงรู้สึกน้อยใจจากนั้นก็ตัดสินใจเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อตามหาเบาะแสของคนที่ฆ่าอาจารย์ของเธอซึ่งเบาะแสเดียวที่เธอมีคือหยกขาวมัจฉาเมื่อไปถึงเมืองหลวงนางเอกได้แวะทานอาหารที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและยังถูกขูดเลือดขูดเนื้อสุดๆเธอจึงอ้างว่าตัวเองมาที่นี่เพื่อทำการค้าเจ้าของโรงเตี๊ยมถึงเปลี่ยนมาต้อนรับขับสู้เธออย่างดีเพื่ออยากให้เธอร่วมการค้ากับเขาจัดหาจัดส่งวัตถุดิบให้จึงมอบห้องพักให้นางเอกกับเสี่ยวฉินพักค้างคืนด้วยแต่นางเอกคิดว่าพวกเขาต้องมีลูกไม้อะไรซ่อนอยู่แน่เมื่อได้รับเล่าชั้นดีมาจึงใช้เข็มตรวจสอบยาพิษก่อนซึ่งเธอก็คิดถูกจึงวางกับดักรวมทั้งของมีค่าเอาไว้บนโต๊ะเพื่อจับขโมยวางปล้นชิงทรัพย์เธอในคืนนี้แต่เธอกลับคิดผิดเพราะพวกโจรหมายจะเอาชีวิตของเธอเลยต่างหากนางเอกกับเสี่ยวชินจึงต้องรีบหนีไปและไปหาแม่ทัพหลี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาหาที่พักให้รวมทั้งถามหาแหล่งที่มาของโยขามาชาด้วยแม่ทัพหลีจึงแนะนำให้นางเอกไปถามดูที่หอพยากรณ์เพราะที่นั่นสามารถสืบเรื่องที่อยากรู้ได้ทุกเรื่องด้านพระเอกหลังจากได้กลับเข้าวังได้รับแต่งตั้งเป็นองค์ชายอย่างเป็นทางการก็ถูกใช้เป็นหมากของเหล่าคุณนางโชทันทีโดยการยื่นฎีกาขอให้ฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้อ้างว่าเพื่อสืบราชวงศ์ต่อไปซึ่งพระเอกมีเพื่อนที่รู้ใจกันมาตั้งแต่เด็กเขาตู้ได้เลื่อนขั้นมีตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เพราะฐานะต่างกันก็ให้เหมาะสมที่จะแต่งงานกับองค์ชายอย่างพระเอกแม้พระเอกจะหาเหตุผลมาปฏิเสธพร้อมบอกว่ามีคนที่อยู่ในใจแล้วแต่ราชองค์การก็ขัดไม่ได้จึงได้แต่ต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไปคุณหนูตู้เมื่อรู้ข่าวจึงรีบย้ายข้าวของเข้าไปอยู่ในจวนของพระเอกทันทีส่วนนางเอกตกดึกคืนนั้นเธอก็ไปที่หอพยากรณ์เพื่อตามหาเบาะแสที่มาของหยกมัจฉาขาวอยากรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของอาจารย์เธอคือใครแต่การจะถามคำถามได้ต้องเล่นพนันให้ชนะก่อนเมื่อนางเอกเล่นชนะจึงได้ของมีค่ามาด้วยแต่พอออกไปด้านนอกก็ถูกนักฆ่ากลุ่มเดิมตามเล่นงานไม่เลิกทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงหนีขึ้นรถส่งของของราชวงศ์ไปพวกนักฆ่าจึงไม่กล้าตามต่อและรถส่งของที่ว่าก็เป็นของตำหนักเสี่ยวเจาพอดีทำให้เขาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาและตามหมอมาช่วยรักษาด้วยแต่อาการของนางเอกก็สาหัสมากจึงต้องใช้เวลาพักฟื้นหลายวันเมื่อเรื่องรู้ถึงหูของใต้เท้าตู้กับน้าของเสี่ยวเจาทั้งสองคนจึงร้อนใจมากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกกับพระเอกและเสี่ยวเจานั้นถือว่าไม่ธรรมดาจึงกลัวว่านางเอกจะเข้ามาเป็นตัวแปรของเรื่องทุกอย่างทำให้มันยุ่งยากไปกว่าเดิมส่วนเสี่ยวชินเพราะนางเอกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอจึงเที่ยวตามหาอยู่ทั้งคืนและบังเอิญได้เจอกับเหยียนปินเข้าจึงเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาจึงพาไปหาพระเอกเมื่อพระเอกรู้เรื่องก็สั่งให้คนไปสืบหาเบาะแสของนางเอกทันทีคุณหนูตู้ที่ทราบข่าวเรื่องนี้จากพ่อจึงอาสาจะช่วยจัดการเรื่องของนางเอกให้อีกแรงเพราะอยากกำจัดเสี้ยนน้ำตำใจอย่างเธอไปให้พ้นๆสักทีจะได้แต่งงานกับพระเอกเป็นพระชายาอย่างสบายใจคุณหนูตู้จึงไปที่ตำหนักของเสี่ยวเจาระหว่างทางก็ตั้งใจพูดให้เสี่ยวฉินกับเหยียนปินที่แอบฟังอยู่ได้ยิน
เพื่อให้นางไปไว้หน้าตำหนักแต่เพราะคุณหนูตู้อยู่ด้วยเพื่อเก็บความลับเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเซียวเจ้าจึงยืนยันหนักแน่นว่าตำหนักเขาไม่ได้ซ่อนใครเอาไว้ทุกคนจึงต้องกลับไปจากนั้นตอนเย็นพระเอกก็มาหาเซียวเจ้าที่ตำหนักเพราะสายของเขายืนยันแล้วว่านางเอกพักรักษาตัวอยู่ที่นี่จริงพร้อมทั้งเอาโซมาให้ด้วยแต่เซียวเจ้าปฏิเสธทั้งยังบอกตอนนี้พระเอกมีสัญญามั่นหมายแล้วการที่จะพบกับนางเอกก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมีแต่จะทำให้ทุกคนเสื่อมเสียก่อนจะกลับเข้าไปพระเอกจึงรออยู่ด้านนอกทั้งคืนและแอบให้โสมกับหมอที่มาตรวจอาการนางเอกในตอนเช้าเข้าไปด้วยนางเอกจึงอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถพูดคุยกับเสี่ยวเจ้าได้เธอจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเช้าวันต่อมาเสี่ยวเจ้าจึงไปที่หอพยากรณ์ไปพบคนที่นางเอกมาหาเมื่อวานซึ่งคนคนนี้ความจริงแล้วคือองค์หญิงมีศักดิ์เป็นพี่สาวของเขาเพื่อสืบหาเบาะแสเรื่องที่นางเอกตามหาอยู่รวมทั้งหาตัวคนร้ายที่ลอบทำร้ายเธอด้วยแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรสร้างความสงสัยให้เขามากคนที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่เมื่อนางเอกเริ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆเธอก็ให้เสี่ยวชินไปส่งข่าวให้กับคนในพักพาพวกเขามาเปิดร้านทำธุรกิจที่เมืองหลวงตั้งรกรากที่นี่เพื่ออาศัยสืบเบาะแสเรื่องของอาจารย์รวมทั้งตามหาตัวคนร้ายด้วยเพราะหากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆก็มีแต่จะถูกตังแกเอาได้ต่อมาแม่ของเสี่ยวเจาเมื่อรู้ว่าเขาพานางเอกมาพักรักษาตัวอยู่ที่ตำหนักจึงไปหาเพราะอยากเห็นหน้าผู้หญิงที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของนางลงหัวปักหัวปั๊มจึงต่อว่านางเอกด้วยถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามมากมายทั้งยังสั่งคนให้โบยเธอด้วยแต่เสี่ยวเจ้ามาขวางเอาไว้ทำให้สองแม่ลูกทะเลาะกันนางเอกจึงขอจบปัญหาเรื่องนี้ด้วยการย้ายออกไปอยู่ร้านของเธอกับคนในพักปล่อยให้สองแม่ลูกเคลียร์กันเองในที่สุดร้านค้าของนางเอกก็ได้เลิกงามยามดีเปิดกิจการและในวันนี้ก็บังเอิญได้เจอสหายเก่าด้วยซึ่งนางเดินทางมาทำการแสดงในงานจัดเลี้ยงของในวังพอดีนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ปลอมตัวเป็นนางรำเพื่อเข้าไปสืบเบาะแสโยคามัชชาด้วยแต่เมื่อการแสดงจบเธอบังเอิญทำถุงหอมประจำตัวลนทำให้พระเอกเซียวเจ้ารวมทั้งคุณหนูตู้จำเธอได้ทันทีธัญญาจึงสงสัยว่ามันคืออะไรเซียวเจ้าจึงรีบช่วยแก้ตัวแทนนางเอกเพราะกลัวเธอถูกจับได้ว่ามันคือแผ่นรองเขาเอาไว้ใช้ในยามคุกเข่าเวลาเข้าวังซึ่งเป็นของที่นางรำมักพกติดตัวธัญญาจึงรู้สึกชอบใจสั่งให้เขาจัดหาซื้อไว้ให้เบารับใช้ใช้ด้วยก่อนจะเอ่ยว่าเขาเองก็ถึงวัยที่ต้องแต่งงานแล้วน่าจะเลือกสาวใช้ไว้ปนในบัตรข้างกายไว้บ้างเสี่ยวเจ้าจึงเลือกนางเอกพระเอกเห็นก็รีบขอธัญญาบ้างธัญญาจึงให้ทั้งสองคนแข่งกันเต้นรำหากใครร่ายรำได้ดีกว่าก็ให้นางเอกตกเป็นสาวใช้ของคนนั้นแม้นางเอกจะพยายามร่ายรำให้ไม่สอดคล้องกับทั้งสองคนแต่พระเอกกลับเป็นฝ่ายรุกนางเอกทุกครั้งทำให้ธัญญาประทับใจมากนางเอกจึงตกเป็นของเขาทำให้คุณหนูตู้ไม่พอใจจึงสั่งให้สาวใช้ไปวางยาในเหล้าของพระเอกเพื่อหวังจะรวบหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวเขาในคืนนี้แต่ระหว่างนั้นนางเอกกับขอธัญญาให้ถอนคำสั่งโดยอ้างว่าตัวเองเป็นชาวป่าชาวเขาไม่รู้กฎระเบียบในวังเคยมีอิสระร่อนเร่ไปทั่วหากต้องอยู่แต่ในวังก็คงจะหาความสุขไม่ได้ทำให้ธัญญาถูกใจนางเอกยิ่งนักที่กล้าหาญกล้าพูดความต้องการของตัวเองออกมาจึงยกเลิกคำสั่งและให้นางเอกร่วมดื่มสุรากับพระเอกคนละหนึ่งจอกแทนคุณหนูตู้เห็นจึงรีบร้องห้ามทันทีธัญญาจึงตำหนิว่านางใจคอคับแคบนางจึงได้แต่งเงียบเอาไว้เมื่อนางเอกกับคณะรำออกไปแล้วพระเอกกับเสี่ยวเจาก็รีบขอตัวตามออกไปทันทีจากนั้นนางเอกก็ปลีกตัวไปสังเกตการรอบๆเพื่อหาตาสัญลักษณ์หยกขาวมัจฉาเพื่อจะได้เบาะแสบ้างแต่พระเอกเข้ามาหาสกอร์เห็นท่าทางเมาเดินเซไปมาของเธอจึงอาสาพาไปส่งแต่นางเอกไม่ยอมบอกที่อยู่เขาจึงให้คนรถไปส่งที่โรงเตรียมใกล้ๆแทนด้านเสียวเจ้าเขาก็ตามหานางเอกวุ่นวายไปทั่วจนเจอเข้ากับคุณหนูตู้นางจึงบอกเรื่องที่ตัวเองวางยาในสุราให้เขาฟังยาที่จะทำให้คนมัวเมาในกามพร้อมทั้งขอร้องให้เสียวเจ้าตามหาพระเอกและนางเอกให้เจอโดยเร็วด้วยทำให้เสียวเจ้าโกรธจนพูดไม่ออกจึงรีบร้อนออกไปตามหาทันทีแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะพิษสุราทำให้ทั้งสองคนอาการร้อนรุ่นจนทนไม่ไหวบอกความในใจที่มีต่อกันจนหมดสิ้นสุดท้ายก็ลงเอยกันในที่สุดทำให้วันต่อมาเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในท้องพระองค์ต่อหน้าฮ่องเต้ทำให้นางเอกเกือบถูกลงโทษสถานหนักเสี่ยวเจ้ากับพระเอกจึงรีบขอร้องสนิทพ่อไม่ให้ลงโทษเธอจากนั้นพระเอกก็สารภาพกับสนิทพ่อไปว่านางเอกคือนางในดวงใจที่เขาปักใจรักใต้เท้าตู้เห็นท่าไม่ดีจึงรีบบอกว่านางเอกเป็นพวกอันธพาลชนชั้นล่างไม่คู่ควรกับองค์ชายอย่างเขาพระเอกจึงขอร้องให้สนิทพ่ออย่าได้ใส่ความเธอเพราะอยากกำจัดเธอไปให้พ้นและความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาขอรับผิดชอบคนเดียวเองฮ่องเต้เห็นถึงความแน่วแน่ของพระเอกจึงปล่อยเธอไปแต่ห้ามเธอกลับไปยังโลกสามัญชนอีกรวมทั้งต้องแต่งงานกับคุณหนูตู้เป็นชายาเอกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะแต่งนางเอกเป็นชายารองตามทีหลังได้
นางเอกจึงต้องพักอยู่ที่จวนของพระเอกทำให้เธอรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อสบโอกาสเธอจึงแอบออกไปข้างนอกเพื่อหาเบาะแสโยขาวต่อและได้เจอกับประมุขหญิงหอพยากรณ์อีกเพราะนางต้องการแก้มือที่แพ้พนันนางเอกเมื่อครั้งก่อนระหว่างนั้นนางเอกก็มีอาการผะอืดผะอมประมุขหญิงจึงจ้องหน้านางเอกเขม็งนางเอกจึงปิ๊งไอเดียบางอย่างออกจึงกลับไปที่จวนให้พระเอกตามหมอมาให้หมอก็ตรวจพบว่านางเอกได้ตั้งครรภ์แล้วทำให้นางเอกดีใจมากที่แผนการของเธอสำเร็จเพราะเธอใช้วิธีหลอกชีพจรตั้งครรภ์เมื่อเรื่องรู้ถึงหูของเตอร์เฟิร์นนางก็ได้เชิญหมอหลวงทุกคนที่มีมาตรวจอาการของนางเอกรวมทั้งเชิญทัญญาและฮ่องเต้มาด้วยเพื่อจับโกหกแต่หมอทุกคนก็ยืนยันว่านางเอกตั้งครรภ์จริงเตอร์เฟยยิ่งไม่อาจยอมรับได้จึงกล่าวหาว่านางเอกอย่างเสียหายๆว่าเธออาจมีสัมพันธ์กับคนอื่นมาก่อนแต่แม่ใส่ร้ายเพราะอยากได้พระเอกเป็นสามีก็ได้นางเอกจึงรีบเข้ามาทุนเรื่องความลับส่วนตัวของพระเอกที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าบนตัวเขามีตำหนิตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อพิสูจน์เรื่องของเธอและเขารวมทั้งฝั่งฮ่องเต้เองหลังจากเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวในครั้งนั้นก็ได้สั่งให้คนแอบติดตามดูนางเอกตลอดก็พบว่าเธอไม่ได้มีการติดต่อกับใครอื่นหรือมีความสัมพันธ์กับใครนอกจากพระเอกฮ่องเต้จึงให้นางเอกอยู่ในวังจนกว่านางเอกจะคลอดลูกแล้วค่อยว่ากันอีกทีว่าจะลงโทษหรือให้รางวัลระหว่างที่รักษาดูแลตัวเองนางเอกก็มีอาการหมิ่นอาหารจะอาเจียนอยู่ตลอดเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่นำมาใช้หลอกชีพจรตั้งครรภ์ซึ่งเป็นเคล็ดลับของอาจารย์ของเธอที่เอาไว้ใช้หาสามีให้เราสาวๆเพราะนางเอกอยากใช้วิธีนี้เข้าวังหลวงสืบเบาะแสหยกขาวเพราะตั้งแต่มาเมืองหลวงเธอก็พยายามสืบหาทุกที่แล้วแต่ก็ไม่พบอะไรอีกทั้งพวกนักฆ่าก็หาโอกาสลงมือกับเธอตลอดด้วยและเหลือที่เดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้ไปสืบก็คือในวังหลวงเมื่อได้เข้าไปอยู่ในวังหลวงแต่ละวันที่ต้องทำคือนั่งนอนๆและไปเข้าเฝ้าทัญญาทำให้นางเอกรู้สึกเบื่อมากแต่โชคดีที่ยังมีคนรู้จักในนั้นจึงพอมีคนช่วยเหลือตามสืบเบาะแสโยคาวเป็นเพื่อนรวมทั้งพระเอกยังคอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีอีกต่างหากชีวิตจึงพอมีสีสันขึ้นมาบ้างแต่นั่นกลับยิ่งทำให้คุณหนูตู้ไม่พอใจสหายคนหนึ่งของนางจึงช่วยคิดวิธีกลั่นแกล้งนางเอกให้โดยการนำของขวัญมอบให้นางเอกแต่แอบใส่สมุนไพรเรียกงูเพื่อหวังจะมาทำร้ายเธอแต่โชคดีที่นางเอกรู้ทันและงูนั่นเกือบเล่นงานคุณหนูตู้แทนเมื่อเตอร์เฟยรู้ว่าเรื่องทั้งหมดคุณหนูตู้อยู่เบื้องหลังจึงตำหนินางพร้อมทั้งหาวิธีจัดการนางเอกให้ด้วยต่อมาบ้านเมืองเกิดอุทกภัยทำให้ข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากเพราะเสบียงไม่สามารถขนส่งมาได้พระเอกจึงได้เสนอวิธีแก้ปัญหาโดยให้ขนส่งทางน้ำและให้คนของร้านนางเอกช่วยดำเนินการเพราะมีความชำนาญแม้ตอนแรกฮ่องเต้จะไม่เห็นด้วยแต่เพราะไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แล้วจึงอนุญาตทำให้สามารถขนเสบียงเข้ามายังเมืองหลวงได้แต่กลับถูกขุนนางชั่วบางคนแอบเก็บเอาไว้และนำมาขายโกงราคาสุดๆพระเอกกับนางเอกจึงช่วยกันตามสืบหาตัวตนของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังส่วนคุณหนูตู้แม้พระเอกจะปฏิเสธความรักที่เธอมีให้ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียใจนับไปถ้วนเธอก็ไม่หลาบจำสรรหาทุกวิธีทำให้นางเอกและพระเอกผิดใจกันแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็คอยซัพพอร์ตพระเอกอยู่เสมอช่วยเขาทำภารกิจการขนส่งทางน้ำที่ได้รับภารกิจมาจากฮ่องเต้โดยการแอบไปขอแผนที่ลับจากคุณนางคนหนึ่งมาให้เมื่อทำภารกิจสำเร็จลุล่วงนางเอกก็ไปลงเตรียมเพื่อดื่มสุราและบังเอิญได้เจอกับเสี่ยวเจ้าที่นั่นจึงนั่งดื่มด้วยกันก่อนจะกลับไปพระเอกที่ตามมาเพราะเฉียวฉินบอกจึงมาอุ้มเธอที่เมาแอะกลับไปที่บ้านจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันรวมทั้งพูดถึงเรื่องภารกิจการขนส่งทางน้ำด้วยทำให้คุณหนูตู้ที่เดินผ่านมาแอบได้ยินแผนการของพวกเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกเสี่ยวเจาเพื่อใส่ร้ายนางเอกว่าเธอได้บอกเรื่องนี้กับเขาเมื่อคืนในตอนที่ไปพบกันที่โรงเตี๋ยมด้วยทำให้พระเอกต้องเสียหน้าในท้องพระโรงเขาจึงโกรธเธอมากเพราะคิดว่าเธอหักหลังเขาด้านคุณหนูตู้เธอรู้ว่านางเอกแกล้งท้องจึงคิดวิธีเปิดโปงเธอส่งสาวใช้ให้แอบล้มใส่และดึงกระโปรงเธอจนขาดทำให้พระเอกเห็นและจับได้ว่าเธอแกล้งท้องเขาจึงยิ่งโกรธเธอมากทั้งยังต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงและดูถูกเธอทำให้นางเอกเสียใจจึงหนีไปนางเอกจึงเตะอยู่ข้างนอกท่ามกลางฝนตกหนักทำให้ทุกคนต่างร้อนใจเป็นห่วงเธอกันมากตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแต่สุดท้ายเพราะไม่มีที่ไปจึงกลับมาที่จวนเหมือนเดิมจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ปรับความเข้าใจกันพร้อมสัญญาว่าต่อไปจะไม่โกหกกันอีกรวมทั้งเรื่องแกล้งท้องหากนางเอกถูกจับได้และถูกลงโทษเขาก็ยินดีจะรับโทษไปพร้อมๆกันกับเธอต่อมาวังหลวงได้จัดงานล่าสัตว์ขึ้นเหล่าองค์ชายทุกคนต่างได้เข้าร่วมส่วนด้านเหล่าสาวๆก็นั่งชมการแสดงและเล่นต่างๆรอแต่นางเอกแอบเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงแอบไปตรวจดูรอบๆและเห็นลูกธนูส่วนหนึ่งถูกเอาไปทิ้งจึงคิดเป็นห่วงพระเอกจึงออกไปตามหาและเห็นเขากำลังจะเสียทีจึงเข้าไปช่วยทำให้เธอถูกลูกธนูยิงและคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วจึงฝากคำพูดสุดท้ายให้เขา
ว่าชีวิตเธอช่างน่าเวทนาเหลือเกินชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้เป็นคนมีเงินร่ำรวยเหมือนเขาแล้วดังนั้นเธอขอเงินจากเขาสัก 5,000 ตำลึงหรือจะเป็นตั๋วเงินก็ได้เพื่อให้เธอสมปรารถนาก่อนตายด้วยพระเอกได้ฟังก็ได้แต่ถอนหายใจกับความคิดเล่นของเมียก่อนจะดึงลูกธนูออกซึ่งมันเป็นธนูสำหรับใช้ในการเล่นครั้งนี้ไม่ใช่ธนูจริงแต่นางเอกพบว่ามันมีชุดหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนเป็นธนูจริงจึงรีบมาบอกเขาแต่เมื่อกี้เธอตกใจมากจึงโยนมันทิ้งไว้ข้างทางแต่พอมาหาก็ไม่เจอแล้วทำให้เต๋อเฟยโมโหมากที่แผนการลอบเล่นงานพระเอกพังเพราะถูกนางเอกขัดขวางซึ่งคนที่เก็บลูกขนมไปได้ในครั้งนี้คือเสี่ยวเจาเดิมทีเขาคิดจะไปถามเรื่องนี้กับแม่แต่ก็บังเอิญได้ยินความจริงทุกอย่างจากปากนางเองต่อมานางเอกก็เจอเบาะแสโยคามัชชาเมื่อไปเข้าเฝ้าท่านย่าในวันหนึ่งและท่านย่าได้มอบของขวัญล้ำค่าให้ซึ่งมันเป็นลายของปินอันหนึ่งเป็นของล้ำค่าโบราณหายากสมัยแผ่นดินถังของตระกูลหลีตกดึกนางเอกกับเสี่ยวชินจึงปลอมตัวเป็นขันทีเพื่อเข้าไปยังห้องสมุดหลวงเพื่อหาข้อมูลแต่เมื่อเจอตำราเกี่ยวกับสัญลักษณ์ลายมัชชามันกลับถูกฉีกขาดไปทำให้เธอยิ่งสงสัยความเป็นมาของมันเมื่อเจอพระเอกนางเอกจึงเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังทำให้ทั้งสองคนยิ่งสงสัยในตัวสนมเต๋อเฟยแม่ของเสี่ยวเจาเพราะเหตุการณ์หลายๆอย่างชี้ไปที่นางพระเอกจึงตามหาพยานที่สามารถบอกเหตุการณ์สมัยที่แม่ของเขาเคยเป็นสนมอยู่ในวังเพื่อสืบหาเบาะแสเพิ่มเพราะการป่วยของแม่เขาก่อนจะเสียชีวิตและห้องเขานั้นใกล้เคียงกันมากต้องมีอะไรไม่ชอบมาผักกลแน่จึงไปที่สุสานฝังศพเพื่อหวังเจอคนคนนั้นอาจจะไปเยี่ยมบ้างก็ได้แล้วก็ได้เจอหลวงจีนคนหนึ่งที่เคยเป็นขันเทียรับใช้มาก่อนแต่เขากลับถูกพิษจนพูดไม่ได้ระหว่างนั้นสุสานจู่ๆก็ถล่มลงมาซึ่งเป็นแผนการของเต๋อเฟยต้องการกำจัดขันทีคนนั้นรวมทั้งพระเอกด้วยเพราะเขาเริ่มจะรู้มากเกินไปแล้วเมื่อเรื่องรู้ถึงหูของฮ่องเต้และทัญญาทุกคนต่างเป็นห่วงและเป็นกังวลมากพระเอกจึงใช้โอกาสนี้แกล้งทำเป็นจำเหตุการณ์ตอนอยู่ในสุสานไม่ได้เพื่อหลอกให้สตูตายใจจะได้แอบหาหลักฐานต่างๆมามัดตัวเต๋อเฟยได้จนสามารถทำได้ในที่สุดเมื่อถึงเวลาเข้าเฝ้าถวายรายงานในท้องพระโรงพระเอกจึงเตรียมจะรายงานความผิดของสนมเต๋อเฟยแต่ถูกเสี่ยวเจ้าชิงรายงานซะก่อนทำให้เขาถูกถอดยศจากการเป็นองค์ชายกลายเป็นสามัญชนรวมทั้งตระกูลพังของเขาก็ถูกยึดทรัพย์ด้วยส่วนเต๋อเฟยก็ถูกคุมขังเพื่อรอการพิจารณาคดีสืบสวนความผิดต่อไปซึ่งที่เสี่ยวเจ้าทำลงไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อขอลดโทษจากการถูกประหาร7ชั่วโคตรให้กลายเป็นโทษสถานเบาหลังจากนั้นนางเอกกับพระเอกจึงไปหาเต๋อเฟยที่ตำหนักเพื่อถามเรื่องอาจารย์ของเธอว่านางได้เป็นคนสังหารด้วยหรือไม่สนมเต๋อเฟยจึงทำทียอมรับแต่นางเอกไม่เชื่อเพราะท่าทางของนางนั้นเหมือนทำแบบขอไปทีมากกว่าซึ่งลาดบอสตัวจริงของเรื่องนี้ก็คือเสนาหยวนที่เป็นผู้คุมความลับเรื่องทุกอย่างอยู่ในมือรวมทั้งยังทำให้ทุกคนต้องอยู่ใต้อำนาจของเขาด้วยเขาจึงมอบยาพิษให้กับสนมเต๋อเฟยดื่มเพื่อแลกกับการช่วยให้เสี่ยวเจาได้ครองบัลลังก์ในอนาคตเมื่อเสี่ยวเจารู้ข่าวก็รีบมาหาแม่ทันทีก่อนสิ้นใจเต๋อเฟยยังสั่งเสียให้เสี่ยวเจาล้างแค้นให้ตนเองกำจัดพระเอกกับนางเอกไปให้ได้ด้วยทำให้เสี่ยวเจาเสียใจมากหลังจากเต๋อเฟยเสียชีวิตฮ่องเต้ก็สั่งให้ยกเลิกการประชุมในวันต่อมาเพื่อไว้อาลัยทำให้เสนาหยวนพอใจมากเพราะเรื่องคดีต่างๆจะได้ไม่ต้องถูกสืบสวนอีกต่อไปด้านนางเอกเมื่อรู้ข่าวเต๋อเฟยจึงแวะไปเยี่ยมเซียวเจาเขาจึงอาละวาดใส่เธอทั้งยังดึงเธอเข้ามาจูบทำให้ท้องปลอมของนางเอกร่วงออกมาด้วยความโมโหเขาจึงขู่ว่าจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องฮ่องเต้นางเอกจึงบอกว่าหากเขาทำแบบนั้นก็ขอตัดขาดจากกันก่อนจะเดินหนีไปแต่พอกลับไปถึงตำหนักของพระเอกก็มีทหารบุกเข้ามาจับตัวเธอในข้อหาหลอกลวงแกล้งตั้งครรภ์ทำให้นางเอกถูกใต้เท้าตู้ทรมานทุกวิธีเพื่อให้เธอยอมลงนามยอมรับความผิดทุกอย่างรวมทั้งเรื่องที่เธอไม่ได้ก่อด้วยพระเอกจึงไปขอร้องฮ่องเต้เขียนฎีกาถวายบอกว่าเรื่องทุกอย่างเขาคือต้นเหตุเป็นคนสั่งให้เธอทำเองฮ่องเต้จึงยอมปล่อยนางเอกออกมาชั่วคราวเพื่อรอการสืบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนอีกทีหลังจากพังฟื้นได้ไม่นานนางเอกกับพระเอกก็ต้องเข้าเฝ้าเพื่อชี้แจงเรื่องทุกอย่างแต่คุณหนูตู้คนที่เปิดโปงเรื่องนางเอกแกล้งตั้งครรภ์ก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปง่ายๆจึงยิ่งพูดใส่ไฟหากวันนี้นางเอกรอดตัวไปได้วันข้างหน้าก็สามารถทำเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้ได้เป็นแน่แม่ฮ่องเต้อยากจะหาข้ออ้างมาช่วยลูกชายแต่ก็จนปัญญาจึงสั่งให้นำตัวนางเอกไปประหารสนมองค์หญิงรวมทั้งท่านย่าจึงขอร้องให้ไว้ชีวิตนางเอกเห็นแก่ความดีที่เคยทำมาก่อนฮ่องเต้ถึงลดโทษให้แต่แลกกับพระเอกต้องแต่งงานกับคุณหนูตู้ให้เร็วขึ้นในอีก3วันข้างหน้าถึงแม้คุณหนูตู้จะรู้ว่าไม่ว่ายังไงนางก็ยังชิงหัวใจพระเอกมาครองไม่ได้แต่อย่างน้อยเธอก็ต้องไม่แพ้ก่อนถึงวันแต่งงาน1คืนพ่อของคุณหนูตู้ได้แวะเข้ามาหาเธอทั้งยังบอกแผนการชั่วร้ายที่เขาร่วมมือกับเสนาหยวนให้รู้ว
ว่าตอนนี้ฮ่องเต้ป่วยจึงให้รัชทายาทว่าราชการแทนจึงสั่งให้คุณหนูตู้รอบวางยาราชทายาทในน้ำชาในพิธีแต่งงานหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะดันพระเอกขึ้นครองบัลลังก์คนต่อไปเมื่อวันแต่งงานมาถึงนางเอกก็ปลอมตัวเป็นแขกมาร่วมงานด้วยและเดินเข้าไปยังห้องที่ตัวเองเคยอยู่นึกถึงวันเวลาเก่าๆก่อนเซนายนจะตามเข้ามาเพราะวางแผนเอาไว้แล้วเพราะคิดว่านางเอกต้องกลับมาในวันนี้แน่นอนรวมทั้งบอกเรื่องที่เขาเป็นคนจัดการอาจารย์ของนางเอกให้รู้ด้วยทำให้เธอโมโหมากจะเล่นงานเขาแต่องคลักษ์ลับโผล่ออกมาขวางเอาไว้ได้ซะก่อนจากนั้นเซนายนก็สั่งให้นางเอกมอบแผนที่ลับทางน้ำให้พร้อมกับกระบองมังกรด้วยหากเธอยอมมอบของที่เขาต้องการให้ก็จะช่วยยับยั้งการแต่งงานของพระเอกในครั้งนี้เพราะพระเอกไม่ยอมแต่งงานจึงทำให้ฮ่องเต้โกรธจนเป็นลมหมดสติจนถึงนาทีสุดท้ายก็ยังไม่ยอมเขาจึงนำชุดของนางเอกไปขู่หากไม่ยอมทำตามดีๆก็จะเล่นงานเธอซะพระเอกถึงยอมเข้าพิธีแต่งงานในวันนี้นางเอกจึงขอถามคำถามกับเขาอีกหนึ่งข้อว่าทำไมเขาถึงฆ่าอาจารย์ของเธอเขาจึงบอกว่าเดิมทีอาจารย์ของนางเอกคือศิษย์น้องร่วมสำนักเดียวกันกับเขาแต่เพราะถูกทำนายชะตาเอาไว้ว่าในอนาคตข้างหน้านางจะเป็นคนที่โค่นล้มอำนาจที่เขามีจึงต้องกำจัดทิ้งรวมทั้งนางเอกด้วยเมื่อฟังจบนางเอกก็ชิ่งหนีไปทันทีจะไปบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้แต่ถูกจับตัวเอาไว้ได้จึงรีบร้องบอกให้เขาออกมาช่วยคุณหนูตู้จึงรั้งตัวเขาเอาไว้ไม่ยอมให้ไปด้วยความโกรธและเสียใจที่ถูกล้มงานแต่งคุณหนูตู้จึงบอกว่าหากเขาจะไปก็ให้ดื่มชาที่ผสมยาพิษนี่ซะก่อนซึ่งเป็นชาที่เตรียมไว้ให้องค์รัชทายาทพระเอกจึงหยิบขึ้นมาดื่มทันทีพร้อมขอตัดขาดจากเธออย่างสิ้นเชิงก่อนจะรีบไปช่วยนางเอกท่านยาจึงรีบเรียกทหารเข้ามาจับกุมเสนายนกลัวจะถูกเปิดโปงจึงนำทหารเข้ามาสังหารใต้เท้าตู้ทันทีเพื่อปิดปากทำให้คุณหนูตู้ถึงกับช็อกและเสียสติไปเพราะถูกทำร้ายจิตใจอย่างหนักแต่พระเอกเขาบุกไปช่วยนางเอกได้ทันแต่เมื่อจัดการโจรกบฏได้หมดเสี่ยวเจ้าก็โผล่ออกมาจับตัวพระเอกไปพร้อมบอกให้นางเอกเอาของที่เขาต้องการแผนที่ลับทางน้ำกับกระบองมังกรไปให้ด้วยเมื่อนางเอกไปถึงจึงขอแลกของกับตัวพระเอกแต่เซนายวนเล่นตุกติกบอกว่าพระเอกถูกยาพิษทั้งไม่รีบกินยาถอนพิษเขาก็ไม่รอดแน่นางเอกจึงขอทำการยื่นหมูยื่นแมวแต่แม้จะได้ยาถอนพิษมาตาเท่าก็ไม่ปล่อยพระเอกยังจับเขาไปโยนลงถ้ำแมลงพิษอีกนางเอกจึงรีบตามไปช่วยเสี่ยวเจ้าอดไม่ได้จึงต้องช่วยนางเอกอีกแรงแต่ทั้งสองคนก็ล่วงตกลงไปอยู่ดีเมื่อตาเท่าเผลอเสี่ยวเจ้าจึงจะจัดการเขาทันทีแต่ตาเท่าใส่ชุดเกราะป้องกันเอาไว้จึงไม่เป็นอะไรเสี่ยวเจ้าจึงถูกเขาเล่นงานกลับองคลักษ์จึงเข้าไปปกป้องทำให้เขาเสียชีวิตแต่ตาเท่าก็ไม่ปล่อยเสี่ยวเจ้าไปแทงเขาข้างหลังจนเขาเสียชีวิตเช่นกันหลังจากพระเอกหนีงานแต่งทุกคนจัดการความวุ่นวายเสร็จแล้วก็รีบออกตามหาพระเอกกับนางเอกทันทีเซนายุนจึงจะใช้โอกาสนี้กำจัดทุกคนทิ้งให้หมดโดยอ้างว่าเขารู้เบื้องหลังของเรื่องนี้ทุกอย่างใส่ร้ายเสี่ยวเจาว่าเขาเป็นคนวางแผนหลอกพระเอกกับนางเอกให้มาติดกับดักที่นี่เพราะแค้นเรื่องแม่ของเขาและพอเห็นความผิดปกติเซนายวนจึงแอบติดตามพวกเขามาและเห็นพระเอกกับนางเอกร่วงตกลงไปในถ้ำแมลงพิษพร้อมพาทุกคนไปดูทุกคนจึงสัมผัสได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลแปลกๆจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ปรากฏตัวออกมาเพราะเสี่ยวเจาแอบเปิดกลประตูเพื่อให้พวกเขาหนีออกมาได้เมื่อนางเอกรู้ว่าเสี่ยวเจ้าถูกเซนายวนสังหารจึงเสียใจมากทั้งยังรู้สึกผิดที่ไม่เชื่อใจเขาเมื่อตัวตนที่ชั่วร้ายถูกเปิดโปงเซนายวนจึงจะกำจัดทุกคนทิ้งไปพร้อมๆกันนางเอกพระเอกและทุกคนจึงช่วยกันพูดดึงสติเหล่ามือธนูว่าพวกเขาจะรับใช้คนชั่วทำลายบ้านเมืองทำให้ประชาชนทุกข์ยากอดอยากลำบากคดโกงอย่างนั้นหรือทุกคนจึงได้สติไม่ทำตามคำสั่งของเขาเซนายวนจึงหนีไปซ่อนตัวในถ้ำลับที่เขาซ่อนทรัพย์สมบัติที่ยักยอกมาเอาไว้มากมายและพระเอกก็จัดการเขาที่นั่นสุดท้ายตายไปทรัพย์สมบัติก็เอาติดตัวไปไม่ได้หลังจากความวุ่นวายทุกอย่างคลี่คลายลงได้พระเอกกับนางเอกได้เข้าไปรายงานถึงเรื่องทุกอย่างสร้างความดีความชอบให้กับบ้านเมืองกำจัดเซนาชัวได้ซึ่งความจริงฮ่องเต้ได้ให้องค์หญิงที่แฝงตัวเป็นประมุขของหอพยากรณ์แอบสืบข่าวความเคลื่อนไหวของเขาลับๆมาตลอดเช่นกันจนในที่สุดก็สามารถกำจัดเขาได้ซึ่งพระเอกกำลังเองมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากฮ่องเต้จึงพระราชทานอภัยโทษที่นางเอกเคยโกหกว่าท้องไม่เอาผิดให้หลังออกจากท้องพระโรงแม่ทัพหลีก็นำปราสาทที่เสี่ยวเจามักพกติดตัวเอาไว้นำมามอบให้นางเอกเพราะมันเป็นของที่เธอทำให้เขาและแม้กระทั่งตอนเสียชีวิตก็ยังเก็บมันเอาไว้ข้างกายทำให้นางเอกซึ้งใจต่อไมตรีที่เขามีให้เธอมาก
จากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ไปเยี่ยมคุณหนูตู้ที่เสียสติเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้กลายเป็นคนไร้เดียงสาเพราะถูกกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนักเพื่อกล่าวลาและให้อภัยต่อกันซึ่งพระเอกได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้นางด้วยเช่นกันที่คิดวางยาพิษรัชทายาทถือว่าเป็นน้ำใจครั้งสุดท้ายที่เขามอบให้จากนั้นไม่นานพระเอกก็อาการทรุดหนักเพราะยาพิษมากขึ้นเรื่อยและไม่มีหมอคนไหนทำการรักษาได้สุดท้ายเขาก็จากไปเมื่อพระเอกจากไปนางเอกก็หายตัวอย่างไร้ร่องรอยเช่นกัน3ปีต่อมาพระเอกกับนางเอกเปิดกิจการด้วยกันและมีลูกด้วยกันถึง2คนซึ่งนางเอกสามารถช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ได้เพราะเจอยาถอนพิษที่เสี่ยวเจ้าขโมยมาจากตัวของเสนายนก่อนที่จะสิ้นใจและแอบซ่อนมันเอาไว้ให้ในปราสาททำให้พระเอกได้กินยาถอนพิษครบ2เม็ดจึงรอดจากการถูกพิษมาได้แต่เพราะไม่อยากใช้ชีวิตในวังหลวงอีกจึงขอฮ่องเต้ออกจากวังโดยนางเอกยอมแลกแผนที่ลับทางน้ำให้จากนั้นก็แต่งเรื่องว่าพระเอกเสียชีวิตเพราะถูกพิษทั้งสองคนจึงออกจากวังหลวงได้และมีชีวิตอิสระตามที่ใจต้องการจบบริบูรณ์